ครับนี่คือรายการทางออกประเทศไทยครับอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบประจำคืนวันอังคารที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2556รายการทางออกประเทศไทยก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับเพื่อนๆผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศทั่วโลกเลยนะครับครับรายการทางออกประเทศไทยจัดเสนอโดยวิทยุนปช USA จากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาวิทยุมหาวิทยาลัยประชาชนจากซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาวิทยุยุทธ LA จากลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและไวท์ลิเบอรัลจากฝรั่งเศสที่ได้ช่วยกันทำการถ่ายทอดสดไปยังภาคพื้นยุโรปให้พี่น้องคนไทยได้ฟังกันอย่างตัวหน้าเลยนะครับครับเราก็มาคุยกันครับในวันนี้นะครับนะฮะในเรื่องของใครที่ได้ผลประโยชน์กันแน่ครับวันนี้ก็คงจะเป็นตอนที่เท่าไหร่ครับ12แล้วนะครับเพราะว่าครับว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นประเด็นร้อนทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับนะฮะปลดคนนู้นปลดคนนี้ครับแต่รายการของพวกยังไงครับพวกเผด็จการไม่ใช่ครับพวกปากหวานก้นเปรี้ยวครับนะฮะที่เยินยอให้กับรัฐบาลครับยังคงยืนหยัดอยู่ได้ครับนะฮะแต่รายการที่ออกมายืนอยู่ข้างฝ่ายของประชาชนครับถูกปลดออกหมดครับเพราะฉะนั้นครับจึงมีเพื่อนๆบอกมาเลยครับเพื่อไทยจ๋าปลดไปเลยคนหวังดีไม่ชอบชอบแต่พวกซ่อนมีดไว้ข้างหลังฮ่าฮ่าเวรกรรมแท้ๆเลยครับนี่แหละครับนะฮะก็
พวกเยินยอพวกชอบปากหวานพวกช่างสร้างภาพให้แก่รัฐบาลครับเอาใจรัฐบาลแม้ว่ารัฐบาลจะเดินไปในซอยที่ผิดก็แล้วแต่ครับนะฮะก็เห็นใจรัฐบาลเพราะฉะนั้นครับก็เชิญครับนะเชิญตามสบายเลยครับนะฮะสิ่งที่รัฐบาลทำนั้นครับนะฮะรัฐบาลเพื่อไทยครับทำไปแล้วครับปลดไปเลยครับนะฮะคนที่ยืนข้างประชาชนท่านไม่ชอบแต่ท่านชอบไอ้พวกที่ซ่อนมีดไว้ข้างหลังพวกที่ชอบไปสร้างคำเยินยออะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เรามาคุยกันครับว่าเพื่อไทยชนะหรือแพ้กรณีสุดซอยมันสุดซอยจริงหรือไม่ยิ่งลักษณ์ทำไมชอบปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวปฏิเสธจนหน้าเกลียดครับปฏิเสธจนหน้าเกลียดจนหน้าเบื่อแถมยังทำเป็นทองไม่รู้ร้อนเที่ยวต่างจังหวัดทำไปทำมาหรือแก้เคล็ดอะไรบางอย่างตามหมอดูหลวงตาช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยครับข้อเสนอครับครับข้อเสนอของหลวงตาครับให้ถอยแล้วอย่างนี้พวกเฉลี่ยจะมาหาว่าหลวงตาปันใจให้แมงสาบมันซะเดี๋ยวโดนถล่มอีกแหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นครับผมว่าปล่อยให้มันพังไปเลยทั้งพรรคแล้ว เมื่อมีพรรคไหนที่ดูแล้วน่าเชื่อถือค่อยสนับสนุนกันใหม่เพื่อไทยชินพอกันครับใครกันแน่ครับที่หลอกปูหลอกทักษิณตัวพระหรือตัวลูกหรือตัวไหนหลวงตาแจ้งหน่อยครับผลของการดันสุดซอยยิกๆอย่างนี้ผลจะออกมาอย่างไรบ้างพวกที่อย่าเอาทักษิณกับเก่งกันจริงนะครับครับเดี๋ยวเราก็มาฟังหลวงตากันแล้วกันนะครับว่าหลวงตาจะพูดอย่างไรตอนนี้หลวงตาอยู่ในสายกับเราแล้วละครับก็ขอสวัสดีกับหลวงตาเลยครับสวัสดีครับหลวงตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใจนะสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับโอ้ผมก็เข้ามาวันนี้ก็ทุกข์ระหุกนิดหน่อยเมื่อคืนก็ต้องแวะลงข้างทางออกอากาศวันนี้ก็แวะมาถึงก็เอาพอดีเลยสัญญาณเมื่อกี้ของผมมันขาดไป2ช่วงนะครับพี่บุตรใจครับเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วค่อยบอกด้วยแล้วกันนะว่าประเด็นตรงไหนยังไงครับก็มันมีหลายประเด็นนะครับอาจารย์ครับแต่ที่แน่ๆ นะครับแต่ที่แน่ๆครับคุณ1 2 3 4เธอบอกไว้ครับเพื่อไทยจ๋าปลดไปเลยคนหวังดีไม่ชอบชอบแต่พวกซ่อนมีดไว้ข้างหลังนะครับแล้วเพราะว่ามีการปลดรายการคนนู้นปลดที่ปรึกษาคนนี้ครับแต่ครับยังมีไอ้คนหัวขาวครับที่ชอบปั้นน้ำเป็นตัวออกรายการอยู่ได้ครับก็ว่ากันไปครับนะฮะครับก็อย่างมีคำถามเข้ามาครับหลวงตาครับผมจะหลวงตาขาดหายไป2ช่วงใช่ไหมครับครับครับเขาว่าอย่างนี้ครับหลวงตาว่าเพื่อไทยจะชนะหรือแพ้กรณีสุดซอยมันสุดจริงหรือไม่ยิ่งรักทำไมชอบปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวปฏิเสธจนหน้าเกลียดจนหน้าเบื่อแถมยังทำเป็นทองไม่รู้ร้อนเที่ยวต่างจังหวัดทำไปทำมาหรือแก้เคล็ดอะไรบางอย่างตามหมอดูหลวงตาช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยครับครับได้มีช่วงนะครับขอก็เสนอของหลวงตาให้ถอยแล้วอย่างนี้พวกเฉลี่ยจะมาหาว่าหลวงตาปันใจให้แมลงสาบมันนะเดี๋ยวโดนถล่มอีกล่ะผมว่าปล่อยให้มันพังไปเลยทั้งพรรคแล้วเมื่อมีพรรคไหนนะครับเมื่อมีพรรคไหนที่ดูแล้วน่าเชื่อถือค่อยสนับสนุนกันใหม่เพื่อไทยเพื่อชินพอกันทีใครกันแน่ที่หลอกปูหลอกทักษิณตัวพระหรือตัวลูกหรือตัวไหนหลอกหลวงตาแจ้งหน่อยผลของการดันสุดซอยยิกๆอย่างนี้ผลออกมาอย่างไรบ้างพวกที่จะเอาทักษิณกับเก่งจริงนะอะไรจำนองนี้ครับอาจารย์มีใครคนอื่นมีส่วนอื่นอีกไหมมีแค่นี้ใช่ไหมครับตอนนี้มีแค่นี้ก่อนครับอาจารย์ครับแล้วพี่มืดวันนี้ไม่มาเหรอพี่มืดมาครับแต่ยังไม่มีความ
คอมเมนต์มาครับโอ้พี่บืดพี่ลาวาพี่บูมพี่ขนหินโอ้พี่ซ่าพี่สามเลิฟนี่ผมและทุกท่านนะวันนี้ก็เอาละสวัสดีครั้งหนึ่งแล้วก็ผมไม่ว่าอะไรนะใครจะมาถล่มผมเลยเชิญตามสบายไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็เมื่อคืนเราก็บอกไปแล้วนะผมพูดจาไม่ไพเราะเพราะพิ้งเหมือนคนอื่นเขานะแต่ว่าผมมีความจริงใจแล้วถ้าผมพูดไปก็เขาไม่เอาก็ได้ผมก็บอกแล้วเลยนะครับไม่ต้องมาเกรงกันไม่ต้องมาคิดว่าพูดไปแล้วเขาจะทำถามว่าเพื่อไทยชนะหรือแพ้กรณีสุดซอยมันแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วล่ะครับนะคือแพ้ทางการเมืองนะผมหมายความแพ้ทางการเมืองคือฝ่ายผิดเนี่ยมันชนะมาเยอะแล้วไอ้คนผิดนะมันชนะมาเยอะแล้วการเมืองเนี่ยไม่ใช่ว่าคนถูกแล้วจะชนะเสมอไปนะไม่ใช่ว่าฝ่ายถูกแล้วจะชนะเสมอไปไอ้ฝ่ายผิดเนี่ยมันชนะมาเยอะแล้วก็บอกแล้วนะเหมือนกับว่าไปเล่นตามกติกานะที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาตั้งกติกาขึ้นมาว่านะเหมือนกับว่าตั้งกติกาขึ้นมาว่าพี่วุฒิไซเนี่ยนะผมตั้งกติกาชกกับผมเนี่ยพี่วุฒิไซจะชกกับผมเนี่ยผมเป็นคนเขียนกติกาตั้งกติกาเท่านั้นยังไม่พอผมยังหาคนของผมเนี่ยนะที่สั่งได้เนี่ยนะให้มาเป็นกรรมการนี่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะมันหาทางชนะยากและแถมเนี่ยนะไปต่อยผิดกติกาอีกนะแล้วมันจะชนะได้ยังไงคือพูดง่ายๆว่าพี่บุตรชายครับการเมืองเพื่อไทยกรณีนี้เนี่ยนะเรียกว่าต่อยถูกต้องตามกติกาแล้วเนี่ยนะยังชนะยากเลยครับพี่บุตรชัยครับแต่นะไอ้เรื่องไอ้ซอยยิกยิกเนี่ยนะไอ้พรบไอ้ซอยยิกยิกวันนี้เนี่ยนะไอ้ที่ดันไปต่อยผิดกติกาของเขาอีกอ่ะคือมันยกกำลังสองเลยไม่รู้ยกกำลังเท่าไหร่เลยนะก็มีบางคนบอกว่านะเป็นแผนลวงเพราะว่าเป็นแผนลวงนะพี่อุตชัยครับผมไม่ทราบว่าใครลวงใครนะไม่ทราบว่าใครลวงใครอ้าวนี่พี่อุตชัยส่งข้อความมาครับนะก็ไม่ทราบนะครับวุฒิสภาประกาศคว่ำพรบนี้โทษกรรมแล้วเหรอไม่ทราบเหมือนกันครับยังไม่ได้ข่าวครับนี่คุณอะไรคุณในเงามืดถามว่าหลวงตาคิดว่าที่วุฒิสภาประกาศคว่ำพรบนิรโทษกรรมเป็นฝีมือของใครก็นี่แหละครับเอากันเป็นว่าหนึ่งเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็ไปพูดรายละเอียดกันที่ท่านถามมาว่าแพ้หรือชนะเนี่ยมันแพ้นะฮะนี่เราต้องบอกตรงๆเลยเรื่องพรบสุดซอยเนี่ยไม่ใช่แพ้เฉพาะเรื่องนะพรบไม่ผ่านการเมืองวันนี้นะมันแพ้ชนิดที่อันตรายมากนะผมบอกให้เดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายท่านไปบางคนยังมองไม่ออกยังคิดว่านะยังคิดว่าจะดันให้มันสุดซอยบางคนก็โอ้โหนะเตรียมที่จะไปตั้งอะไรต่ออะไรสู้กันแล้วบอกว่าถ้าใครไม่มาร่วมสู้ไอ้พวกนี้ไม่ใช่พวกเสื้อแดงแม่ผมฟังดูแล้วประหลาดนะวันนี้กลายเป็นเสื้อแดงเนี่ยคือเสื้อแดงคือคนเสื้อแดงคือคนที่ว่าใครเอาเชือกมาคล้องจมูกก็ลากไปไหนก็ไปอย่างนั้นนะไอ้อย่างนั้นถึงเรียกว่าคนเสื้อแดงใช่ไหมล่ะเออถ้าความหมายก็คนเสื้อแดงแค่ว่าถ้าเพื่อไทยเนี่ยนะเอาเชือกมาคล้องจมูกแล้วก็ลากแล้วก็ต้องเดินตามเพื่อไทยไปเนี่ยถ้าคนเสื้อแดงเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะผมไม่ใช่แน่และคนอื่นผมไม่รู้หรอกผมไม่ใช่แน่ไอ้ที่บอกว่าถ้าไปออกมารวมกันสู้เนี่ยไม่สู้ไม่อะไรเขาแล้วผมพอถามกลับว่าแล้วคุณจะสู้ยังไงแล้วต้องดันให้สุดๆไปเลยอย่างนั้นอย่างนี้ก็นี่ก็ดังสุดแล้วครับพี่อุตชัยอย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าซอยยิกๆไงแล้วเป็นไงล่ะซอยยิกๆแล้วเป็นไงล่ะเรียบร้อยเลยถ้าผู้ฟังครับผมอยากจะบอกท่านว่า
การเมืองของเพื่อไทยวันนี้นั้นเนี่ยนะในกรณีนี้เนี่ยนะกรณีเนี้ยกรณีที่เอาเรื่องพระราชบัญญัติที่เรียกกันว่าไอ้สุดซอยซอยยิกยิกเนี่ยนะขึ้นมาเนี่ยมันทำลายการเมืองของฝ่ายตัวเองย่อยยับอย่างที่ผมบอกก็ตกเป็นฝ่ายรับการเมืองนะชนิดเด็ดแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยมันส่งผลไกลไปถึงขั้นที่อันตรายเลยนะไม่ใช่แค่รัฐบาลอยู่ไม่ได้นะงานนี้งานนี้ผมดูแล้วเนี่ยนะธงเขาไม่ได้อยู่แค่วันนี้เนี่ยนะเพราะว่าเราไปสร้างเงื่อนไขให้เขาเนี่ยนะให้ฝ่ายคนชั่วให้ฝ่ายเนี่ยนะให้ฝ่ายคนชั่วเนี่ยนะหรือให้ฝ่ายผิดเนี่ยนะมันใช้เรื่องนี้เนี่ยนะเป็นเงื่อนไขที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายเป้าหมายหนึ่งคือการไล่ทั้งตระกูลนะระวังให้ดีนะระวังให้ดีนะผมพูดอย่างนี้เนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ผมเนี่ยนะแล้วไอ้อะไรนะเป็นในนั้นไปนะเป็นพวกกระต่ายตื่นตูมไปกลัวพวกประชาธิปัตย์ไปกลัวผมไม่ได้กลัวประชาธิปัตย์งานนี้ประชาธิปัตย์มันไม่มีอะไรหรอกครับประชาธิปัตย์แค่เป็นผู้ปฏิบัติงานประชาธิปัตย์เป็นหน่วยหนึ่งของเขาที่เป็นผู้ปฏิบัติงานร่วมกับอีกหลายหน่วยก็อย่างที่เมื่อคืนบอกแล้วว่าไฟเขียวโล่มาแล้วจำลองถึงลงมาแล้วมันไม่ใช่แค่จำลองลงมาครับนะวันนี้มีเยอะมากที่เข้ามาร่วมแล้วก็ไม่ใช่ร่วมแบบประเภทฉาบฉวยแล้วนะขั้นต่อไปเนี่ยเขาต้องการบรรลุเป้าหมายแล้วขั้นที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของเขาที่เมื่อคืนผมเสนอเรื่องนี้ไปเพื่อบรรเทานะมันไม่ใช่ว่าพอทำอย่างที่ผมบอกแล้วมันจะแก้ตกมันแก้ไม่ตกเพราะว่ายุทธศาสตร์เรามันผิดอย่างที่บอกไงยุทธศาสตร์ต่ำกว่าเขาและจะไปสู้อะไรเขาก็บอกแล้วว่าเราเข้าไปเล่นในเกมเขาเขียนกติกาเองเขาตั้งกรรมการเองนะแค่นั้นเราก็ตายอยู่แล้วนะแถมคราวนี้เนี่ยนะเพื่อไทยเนี่ยนะไปชกผิดกติกาจริงด้วยนี่คือปัญหาล่ะนะแล้วก็คนของเพื่อไทยและทุกคนออกมาพูดว่าที่ทำอย่างนี้เพราะว่าบิ๊กดีลที่ทำอย่างนี้เพราะว่าได้รับนะได้รับประกาศสิทธิ์มาจากฟ้าอย่างนี้มันไม่ใช่ประกาศสิทธิ์จากฟ้านะมันเป็นการหักหลังเป็นการหลอกลวงและหักหลังจากฟ้าต่างหากเราเพราะว่าพอไปทำอย่างนี้เนี่ยผลที่มันกลับมานั่นนะผมบอกแล้วผมพูดมันหลายครั้งหลายหนแล้วว่าเวลาจะวิเคราะห์อะไรเนี่ยท่านอย่าได้ไปดูเหตุอย่างเดียวมาดูผลย้อนกลับไปหาเหตุก็ได้แล้วมันจะเข้าใจแหละก็ผลมันออกมามันทำลายหมดทุกกลุ่มอ่ะและไอ้อย่างนี้เนี่ยยังไปคิดว่าเขาหวังดีไอ้อย่างนี้คิดว่าเขาจะเอากับเราไอ้อย่างนี้คิดว่าเขาจะช่วยเลยไอ้อย่างนี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงอ่ะนะถ้าผมมองนี่ผมมองว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยนะเขาทำลายหมดอะทำลายแดงกี่กลุ่มทำลายหมดจนเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องทำให้แดงกับเพื่อไทยกับรัฐบาลมาเนี่ยถึงขั้นนะถอดรายการถึงขั้นที่ปลดนะที่ปรึกษารัฐมนตรีอะไรที่เป็นคนเสื้อแดงที่มีความเห็นต่างเนี่ยทำกันอย่างนี้นี่คือผลนะมองจากผลไปก็หมายความว่าวิธีการของเขาเนี่ยนะเขาบรรลุเป้าหมายแล้วเขาทำลายหมดทีนี้ทำลายพวกแดงทำลายแนวร่วมทำลายขุนศึกแล้วก็ทำลายขุนศึกหมดแล้วไอ้ขุนศึกของเรากับบ้านะไปร่วมมือทำลายขุนศึกของตัวเองเพื่อเอาใจศัตรูกันแล้วผลสุดท้ายคืออะไรอ่ะพี่อุดใจผลอุดใจก็คือเขาจะฆ่าพอโดดเดียวได้มองไปแล้วขุนศึกวันนี้ก็ไปหมดแล้วนะเหลือแต่กะเลวราช 3-4 คนที่คิดจะหาแดกกันอยู่เกาะติดอยู่นั่นแหละนะหาแดกทำมาสังหาริมทรัพย์หาแดกทำอะไรกันหาแดกกันอยู่นั่นแหละทีนี้ล่ะเขาจะกวาดล้างนั่นล่ะนี่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยแล้วไม่ใช่ว่าโอ้ยวันนี้ผมเนี่ยนะไปปันใจไปให้พวกประชาธิปัตย์หรือผมบอกแล้วประชาธิปัตย์กระจอกผมไม่ได้ไปให้ความสำคัญมันเลยในเรื่องนี้ประชาธิปัตย์แค่เป็นหน่วยหนึ่งเพียงแต่ว่าเป็นหน่วยที่เป็นคนเป็นหน่วยที่มีศักยภาพในการระดมคนออกมาได้นะฮะนี่แหละครับเอาล่ะนะคำต
อบก็ที่ท่านถามว่ามันชนะหรือแพ้ผมบอกได้เลยแพ้แพ้เรื่องนี้นะเรื่องนี้แพ้แล้วการเมืองก็เสียหายหนักเมื่อการเมืองเสียหายหนักเนี่ยนะมันจะส่งผลที่ไม่ดีเลยครับถามว่าจะส่งผลไปถึงขั้นไหนส่งผลไปถึงขั้นที่นายกปูและจินวัตรเนี่ยตกที่นั่งลำบากกันนะดังนั้นเนี่ยนะไม่ว่าใครล่ะครับที่ฟังอยู่เนี่ยพวกจินวัตรทั้งหลายผมเนี่ยนะก็บอกตรงเลยนะผมไม่อยากให้เกิดอย่างนี้เลยที่ผมพูดผมทำมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนมาวันนี้เนี่ย8-9 ปี7-8 ปีมาเนี้ยเพราะผมไม่ต้องการเห็นแบบนี้แต่ผมก็ต้องมาเห็นแบบนี้ถ้าถามว่าผมเสียใจไหมผมเสียใจครับเพราะว่าผมตั้งใจจะช่วยจริงๆเพราะว่าผมสงสารทักษิณที่ทักษิณเนี่ยนะตกเป็นเหยื่อของระบอบเผด็จการซึ่งเมื่อก่อนท่านไม่เคยพูดกันถึงเรื่องระบอบไม่เคยพูดถึงเรื่องเผด็จการนะจะไปด่าแต่ทหารจะไปด่าแต่เปรมซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเหยื่อของระบอบเผด็จการถูกรังแกถูกทำลายและผมก็กลัวว่าสักวันหนึ่งเนี่ยนะเขาจะทำลายได้ก็รีบออกมาพูดมานะ5-6-7 ปีนะพยายามที่จะโม่หินให้มวลชนเนี่ยนะปฏิวัติเติบโตให้ทันแล้วหวังว่าเนี่ยนะทักษิณก็คงจะต้องร่วมมือกันตลอดเพราะที่ผ่านมาก็ถือได้ว่านะมีการร่วมมือกันถึงแม้ว่าไม่ได้ตกลงกันด้วยปากไม่ได้ตกลงกันด้วยลายลักษณ์แต่นะมันเหมือนก็เดินอยู่ในกระบวนเดียวกันยังฟังกันยังไปด้วยกันได้แต่หลังจากเลือกตั้งคราวนี้มาเนี่ยนะมันผิดกันเลยครับและผมก็พูดแต่เลือกตั้งมาก็ยังบอกท่านว่าอีกสักหน่อยเนี่ยนะเราคงอาจจะต้องสู้กันเองไม่ใช่สู้กันเองยังไงครับว่ามีหลายเรื่องที่เราต้องสวนทางกันแน่ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยคือผมเสียดายและผมก็เสียใจนะเพราะเราต้องการให้นะคนของเราเนี่ยนะที่เราเห็นว่ามีศักยภาพเห็นว่าเป็นคนดีคนที่จะช่วยชาติบ้านเมืองได้เนี่ยได้กลับบ้านกลับเมืองนะไปช่วยนะประเทศชาติบ้านเมืองแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเราเนี่ยนะไม่ต้องไปพูดถึงบุคคลหรอกครับทีมการเมืองของพรรคเพื่อไทยวันนี้นั้นอ่อนด้อยในทางการเมืองมากนะนี่แหละครับคุณซ่าบอกว่าหลวงตาเชื่อไหมเรื่องเหมาเข่งนายกทักษิณไม่รู้เรื่องเพื่อไทยทำไปเองผมรู้แล้วล่ะครับว่าทั้งหมดเนี่ยนะคนที่รับว่าบิ๊กดีลนั้นวันนี้กลับไปโพสต์กลับไปบอกกลับไปชี้บอกว่าทักษิณนะทำคนเดียวบงการนะไปทำให้น้องสาวเนี่ยต้องได้รับผลร้ายจริงๆและตรงกันข้ามเลยนะครับก็บอกได้เลยว่าตรงกันข้ามทักษิณแค่รับไม้รับลูกก็เชื่อน้องนะน้องไปดีลน้องไปทำอะไรต่ออะไรมานี่แหละครับแล้วก็จะบอกว่าทักษิณไม่รู้ทีเดียวก็ไม่ใช่คือรับลูกกันนะครับซึ่งไอ้ผมเนี่ยนะผมไม่ได้มองว่านะใครจะยังไงล่ะครับผมมองในทางเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ผมเคยพูดไว้ตลอดว่าผมไม่เชื่อนะว่าเขาจะดีเมื่อคืนเราก็บอกแล้วว่าโจทย์ของเราเนี่ยมันตั้งผิดกันโจทย์นายกปูโจทย์เจแดงเนี่ยก็มองว่าถ้าเราไปดีกับพวกเจ้าแล้วนะพวกเจ้าก็เอาพวกเราไว้ใช้ถ้าผมพูดอย่าหาว่าผมพูดแรงนะครับวิธีคิดอย่างนี้เหมือนกับวิธีคิดของคนที่เป็นทาสอยากจะได้สบายนะอยากจะได้อยู่ในฐานะที่สูงกว่าทาสคือหัวหน้าทาสก็เลยต้องไปทำให้นายทาสรักนะทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างให้นายทาสรักแต่บังเอิญว่านะไม่ได้ศึกษาละเอียดเลยนะจริงๆแล้วนายทาสคนนี้เขาไม่ได้หลงไหลได้ปลื้มกับใครแต่เขาเห็นว่าใครจะดีจะเด่นหน่อยก็ทำลายหมดแต่ไอ้เนี่ยเขาเรียกตั้งโจทย์ผิดไปคิดว่าถ้าจะไปดีนะถ้าไปยอมไปขี้ข้าเขานะที่ภาษาเขาเรียกว่าจงรักภักดีนั่นแหละไอ้จงรักภักดีกับเป็นขี้ข้าเขาเนี่ยนะมันอยู่ติดกันเลยนะคือไอ้จงรักภักดีมันไม่ได้เสียหายนะครับท่านผู้ฟัง
ความหมายมันเป็นไปในทางบวกกับจงรักภักดีแต่วันนี้เนี่ยมันเกิดระบอบนี้ขึ้นมาคือกษัตริย์เราเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในระบอบราชาธิปไตยซึ่งกษัตริย์ที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยระบอบราชาธิปไตยหรือว่าแอบโซลูทมอนาร์คีนั้นคือเป็นกษัตริย์ที่นะเผด็จการนะเพราะว่าเป็นตัวใช้อำนาจแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจถ้าพูดเป็นภาษานิเกลักษณะเอาอำนาจแล้วเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดในประเทศแต่เพียงผู้เดียวนี้เนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเผด็จการครับเผด็จการนะนี่นะครับทีนี้ถ้าไปจงรักภักดีกับเผด็จการเนี่ยมันไม่เป็นบวกครับการจงรักภักดีกับบุคคลนะที่เขามีบุญคุณที่เขานะช่วยเหลือเจือจุนมาไอ้นี่ก็ควรจงรักภักดีแต่พอเอาระบอบไปบวกกับกษัตริย์ที่อยู่ในระบอบแอบโซลูทมอนาร์คีหรือว่าราชาธิปไตยเนี่ยพอบวกกันแล้วเนี่ยทั้งบุคคลและทั้งระบอบนั้นมันไม่ได้ช่วยเหลือหรือทำอะไรนะที่เขาบอกว่าประเทศชาติอยู่ได้มาเพราะกษัตริย์นั้นมันไม่จริงครับไอ้นั่นคือคำโฆษณาชวนเชื่อถ้าประชาชนไม่ร่วมมือประชาชนไม่ร่วมสู้กษัตริย์คนเดียวไปสู้กันได้เหรอพี่บุตรชัยไม่ได้เพื่อที่จะทำให้เนี่ยมีความรู้สึกว่าเนี่ยนะเป็นบุญคุณใหญ่โตมาหือมาและชาตินี้เนี่ยต้องตายแทนกันได้ดังนั้นลักษณะอย่างนี้มันไม่ได้ต่างกับนะนายทาสกับทาสวันนี้ที่ทำไปเนี่ยนะมีความรู้สึกว่าถ้าเราเนี่ยนะไปจงรักภักดีกับระบอบนี้คือรักษาระบอบนี้ไว้ไม่เห็นล่ะทำลาย112ทุกอย่างเนี่ยนะไม่เอาเลยและแถมทำทุกอย่างเพื่อให้ถูกใจกับเจ้าของระบบหรือว่าถูกใจนายทาสเลยเพื่อที่จะให้นายทาสมีความรักและก็ให้ตัวเองนั้นนะได้คุมทาสทั้งหมดวันนี้มันถึงเกิดการอยู่ร่วมกันแบบไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่รับฟังความเห็นกันในพรรคเพื่อไทยกลายว่าที่อยู่ด้วยกันได้แต่เด็กเจ๊แดงนั่นก็คนเขาปูนั่นก็คนของไอ้แก๊งสี่คนนะคนอื่นแทรกไม่ได้คนอื่นพูดไม่ได้ฟังไม่ได้รัฐมนตรีมีไว้ก็ต้องเอาตามนโยบายของบุคคลเพียงคนสองคนลักษณะอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับว่าพาคนไปเป็นทาสเขาและตัวเองได้เป็นหัวหน้าทาสนี่ผมมองในทางยุทธศาสตร์ในทางยุทธวิธีนะที่เกี่ยวข้องกับที่เขาเดินเกมการเมืองกันมาไม่ได้ตั้งใจจะว่าใครเสียหายมันเป็นอย่างนี้จริงเพราะความเข้าใจว่าถ้าพาประชาชนเนี่ยถ้าไปกราบไปไหว้ไปเคารพนะไปจงรักภักดีต่อระบอบด้วยนะคือท่านอย่าลืมนะผมเน้นที่ระบอบนะครับแล้วถ้าท่านมาพูดว่าเอ๊ะผมทำไมชอบเน้นเรื่องระบอบเพราะมันเป็นเรื่องต้นเหตุจริงๆไม่เห็นในราชินีอังกฤษเนี่ยกษัตริย์อังกฤษเนี่ยเขาไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับเขาไม่ต้องไปกราบทูลเขาไม่ต้องไปถวายรายงานเขาไม่ต้องไปทำอะไรเลยก็ไม่ต้องไปทำอะไรอ่ะแต่นี่จะทำอะไรเนี่ยนะตั้งรัฐบาลเสร็จใหม่ๆเนี่ยนะเอามาเลยนะรับใส่เกล้ามาเลยต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นนะให้แจกให้รัฐมนตรีทุกคนคือมันกลายเป็นว่าคนที่ประชาชนเลือกไปเนี่ยถือว่าสูงสุดแล้วเนี่ยนะแต่กลายว่าต้องไปเป็นขี้ข้าเขาและยังไม่พอต้องเอาประชาชนไปเป็นขี้ข้าเขาด้วยนี่แหละที่บอกว่าลักษณะเกมการเมืองอย่างนี้เนี่ยนะระบอบอย่างนี้อยู่เนี่ยนะคนที่ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีคนที่ขึ้นไปนะไปเป็นรัฐบาลเนี่ยมันโอกาสเนี่ยนะที่จะทำอะไรตามที่ประชาชนต้องการเนี่ยมันยากซึ่งไอ้จุดนี้เนี่ยผมเป็นคนพูดมาก่อนใครเพื่อนแหละนะไม่ใช่ว่าผมจะมาพูดเพื่ออะไรนะจริงดีจริงเด่นใครก็ไม่ใช่ที่ผมต้องย้ำตรงนี้ก็เพราะว่ามันเป็นสัจธรรมไงครับถ้าเราจะไม่คิดเรื่องนี้ตกนะถ้าเราจะไม่ยอมรับว่านะปัญหาทั้งหมดมันมาจากระบอบแล้วก็คิดแต่เรื่องคนเนี่ยนะตายแหละครับแก้ไม่ตกวันนี้เพราะเขาคิดว่าคนมองเห็นแต่คน
ภายใต้ระบบนี้ไม่เป็นไรขอให้เจ้าเอาด้วยบิ๊กดีลไงเมื่อกี้ใครเนี่ยที่ทำมาบิ๊กดีลเป็นเฟกดีลหรืออะไรเนี่ยใช่ไหมใช่บุตรชายเขากลายเป็นแบดดีลไปครับอาจารย์นี่แหละครับก็โจทย์มันผิดนะฮะแล้ววันนี้ที่มันผิดเนี่ยพอมาทำแล้วเนี่ยมันส่งผลร้ายอย่างที่ผมบอกอะคนเราป่วยอยู่แล้วเนี่ยนะไปเอาซอยยิกๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะคุณซอยยิกๆเมื่อไหร่เนี่ยนะวันนี้คุณไปซอยยิกๆกันเนี่ยไอ้พรบซอยยิกๆเนี่ยก็เหมือนคนป่วยอยู่แล้วคุณไปกินยาผิดเข้าไปด้วยตอนเนี้ยรักษาโรคไปได้แล้ววันนี้เนี่ยนะมันทำลายเลยเนี่ยแล้วเหตุการณ์บ้านเมืองมันไปไวนะพวกเราที่อยู่หน้าซีบ็อกวันนี้ใครมีข่าวคราวอะไรก็นะเอามาบอกกันบ้างแต่ที่ผมรู้มามันไปไวนะครับไปไวกว่าที่เราคิดเพราะอะไรเพราะว่าเงื่อนไขที่เราไปทำไว้เนี่ยมันสมบูรณ์มากยิ่งเดินลึกยิ่งเดินยิ่งลึกยิ่งทำให้เกิดเงื่อนไขให้ฝ่ายตรงข้ามนะมันใช้เป็นเงื่อนไขนะไอ้ผมที่เสนอไปนะและได้ข่าวว่าวันนี้วุฒิได้ข่าวว่าวันนี้ทางพรรคก็ส่งสัญญาณให้วุฒิเบรกได้นะพี่อุตส่าห์ครับนี่ครับผมมองเนี่ยผมมองแบบว่าผมบริสุทธิ์ใจผมไม่ได้คิดอะไรนะในเวลานาทีสุดท้ายผมก็นะบอกทางออกแล้วก็นะไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมาฟังผมหรอกเขาคิดเองได้นะแต่ผมก็บอกแล้วว่าคุณต้องส่งสัญญาณและให้วุฒิเนี่ยนะเบรกเรื่องนี้และวันนี้วุฒิที่นั่งแถลงว่าจะยับยั้งเรื่องนี้จะคว่ำบาตรจะคว่ำไอ้พรบนี้พี่อุตส่าห์ครับมันไม่ใช่เป็นวุฒิสวลากตั้งมานะพี่อุตส่าห์ครับหมายความว่าไงหมายความว่าฝ่ายเพื่อไทยเองกันแหละวุฒิในสายเพื่อไทยเองนายดิเรกถึงฝั่งเนี่ยเนี่ยนะอดีตผู้ว่านนท์เนี่ยคนนี้นี่คือคนของเพื่อไทย 100% ล้านเปอร์เซ็นต์น่ะเกินล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะที่นั่งแถลงอยู่กับคุณนิคมเนี่ยดังนั้นเรื่องวันนี้ก็ต้องบอกให้พวกเราเข้าใจนะอย่าไปเที่ยวมัวไปหาเหตุหาผลเลยก็บอกกันตรงๆว่าวันนี้เพื่อไทยก็ยอมแพ้แล้วครับเรื่องนี้เขายอมแพ้แล้วครับวันนี้เนี่ยเขายอมแพ้แล้วนะครับท่านผู้ฟังไอ้ใครที่จะบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะไปตั้งนะเดี๋ยวจะไปตั้งอะไรนะไปตั้งม็อบนะที่นั่นที่นี่จะไปทำนั่นทำนี่กันอยู่เนี่ยคุณจะไปทำอะไรก็แล้วแต่วันนี้นะถ้าคุณจะไปเอาเรื่องพรบวันนี้เรื่องพรบจบแล้วครับพี่บุตรชัยครับจบเรียบร้อยโรงเรียนเพื่อไทยไปแล้วครับเพราะวันนี้ที่สวออกมาแถลงข่าวกันนั่นนะดูหน้าดูตาแต่ละคนนั้นก็รู้อยู่แล้วครับว่าเป็นคนของใครทั้งที่นายกปูประกาศนะประกาศแล้วก็พูดอยู่เรื่อยว่าไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของสภาเป็นเรื่องของนิติบัญญัติอะไรต่ออะไรสิ่งที่นายชวนออกมาต่อว่านะคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยดีนะนั่นนายชวนนี่ออกมาพูดทีหลังผมนะพี่อุตส่าห์ครับโชคดีชิบหายเลยผมเนี่ยนายชวนพูดเหมือนกับที่ผมพูดนั่นแหละที่นายกกูชอบอ้างว่าไม่เกี่ยวไม่อะไรอะไรกันเป็นนายกอ้างว่าไม่เกี่ยวนี่นะเป็นรัฐมนตรีอ้างไม่เกี่ยวด้วยนะสสสสทำอะไรนะไม่เกี่ยวเนี่ยไม่รับรู้ไม่เกี่ยวเนี่ยคุณชวนแกออกมาพูดแต่แกพูดอย่างที่ผมบอกนั่นแหละแต่ว่าผมถือว่าผมรอดตัวไปคราวนี้เพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยนะถ้าผมไม่พูดทีหลังเนี่ยตรงกับคุณชวนอย่างนี้เนี่ยผมซวยอีกแล้วพูดหมดใจแม่งหาว่าผมเนี่ยถูกแมงสาบซื้อไปอีกแล้วครับเนี่ยคุณในเงามืดบอกว่าลากตั้งมี70พวกเลือกตั้งมีแค่30ไม่ใช่หรอกครับคุณในเงามืดนะเสียงในสภาวันนี้เนี่ยนะทั้งสสสวและฝ่ายเพื่อไทยเขาชนะจริงๆแล้วเสียงเขาชนะอยู่แล้วผมกล้าดันนะแล้วก็เพื่อไทยเขาก็แก้เรื่องที่มาสวนั่นแหละ
แล้วคุณดิเรกถึงฝั่งเนี่ยเป็นคนประสานอยู่คุณนิคมแล้วก็เช็คเสียงก็เรียบร้อยหมดแล้วแต่วันนี้เนี่ยนะที่เขาออกมาแถลงบอกว่านะจะยับยั้งเนี่ยนะครับจะไม่ผ่านเรื่องพรบเนี้ยก็หมายความว่าเพื่อไทยเขานะเขาส่งสัญญาณไปเขาประกาศยอมแพ้กันแล้วครับวันนี้เนี่ยเราตามการเมืองทันอย่าไปหลงอยู่แค่ตรงนี้ไม่ต้องไปเถียงกันนะครับไอ้เรื่องพรบตอนนี้เลิกเถียงกันได้เลยครับมันจบไปแล้วถามว่าตอนนี้การเมืองไปถึงขั้นไหนล่ะนี่แหละนะมันเอาล่ะเดี๋ยวตอบคำถามพรรคพวกก่อนเดี๋ยวพรรคพวกจะว่าเราอีกนะว่าถามมาไม่ตอบเดี๋ยววันหลังไม่มีใครถามอีกนะเอาเป็นว่าแพ้แล้วนะที่ถามมาเมื่อกี้พี่อุทัยครับที่ถามว่าแพ้หรือชนะนะแพ้แล้วจบไปแล้วด้วยครับครับเดี๋ยวนะผมหาคำถามที่พี่อุทัยส่งมาดิเนี่ยนะเพื่อไทยแพ้นะแล้วก็จบไปแล้วครับวันนี้เนี่ยอยู่ในขั้นวุฒิการแสดงออกของขั้นวุฒิวันนี้ท่านต้องเข้าใจการเมืองว่านั่นคือการแสดงออกของเพื่อไทยนะก็ผมบอกตรงๆนะท่านไม่ต้องสงสัยนะครับของจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเรื่องนายกปูปฏิเสธไม่เกี่ยวเนี่ยนะปฏิเสธจนน่าเกลียดจนน่าเบื่ออะไรเนี่ยนะไอ้ที่ผมพูดไปแล้วฮะก็ผมเตือนแล้วครับว่าจะทำอย่างนั้นไอ้กุนซือของเพื่อไทยเนี่ยนะไม่เก่งครับการเมืองไม่เก่งนะไม่เก่งก็บอกกันตรงๆเลยใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ละทีนี้ก็เสนอที่ให้ถอยนะหาว่าผมเนี่ยจะไปปันใจให้แมงสาบอ๋อไม่เป็นไรแล้วครับถ้าเขาคิดว่าผมปันใจให้แมงสาบก็ไม่เป็นไรก็วันนี้ยิ่งวันนี้นะเขาก็สั่งถอยแล้วนี่นะก็แสดงว่าไอ้ก็สั่งถอยเขาก็ไปเอาด้วยกับพวกแมงสาบอ่ะดิจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกครับคือการถอยวันนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าทำให้ตายช้าขึ้นนะคือทำให้ขาดทุนน้อยลงว่างั้นเถอะแต่ขาดทุนไม่ขาดทุนแน่นอนขาดทุนคราวนี้ขาดทุนถึงเจ๊งเลยนะท่านผู้ฟังที่ผมพูดในทางการเมืองเนี่ยนะคราวนี้ขาดทุนเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยนะมันกลบทุกๆเรื่องที่ทำดีมาหมดเลยนะและโดยเฉพาะนายกทักษิณเนี่ย7 ปีที่สู้กันมาเนี่ยนะแล้วก็ที่บริหารประเทศมา4 ปี 5 ปีเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยทำดีอะไรไว้ทั้งหมดในประเทศเนี่ยวันนี้เนี่ยผมเสียดายผมเสียใจนะผมบอกตรงผมเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเขาเอากันอย่างนี้เนี่ยเสียใจเพราะอะไรเพราะว่าทักษิณได้ทำอะไรต่ออะไรให้ประเทศชาติเยอะแยะแต่พอมาเรื่องนี้เรื่องเดียวท่านรู้ไหมกลายว่าเรื่องนี้เนี่ยนะมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่นะทำลายทุกคนนะของฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยของทำลายพรรคเพื่อไทยทำลายทักษิณแล้วใครจะมาบอกว่าปูตัวรอดได้นะไม่รอดหรอกครับผมบอกให้เลยนะไม่รอดหรอกแล้ววันนี้ท่านรู้ไหมทักษิณกลายเป็นว่าไม่ใช่คนที่เป็นเหยื่อของความไม่ยุติธรรมในประเทศไทยนะทักษิณกลายเป็นเหยื่อทางสังคมแล้ววันนี้ตกเป็นจำเลยของสังคมไทยไปแล้วนี่ครับไอ้เรื่อง6 เดือนนั้นนะไม่ต้องไปพูดถึงเลยแหละครับคุณนายมืดนะฮะคุณนายมืดถามว่าคิดว่าการคว่ำร่างพระราชบัญญัติในวุฒิสภาต้องรออย่างต่ำ6 เดือนพิจารณาใหม่รัฐบาลคว่ำเนื้อโทษกรรมอย่างไหนนะใช้เวลามากกว่ากันคือวันนี้มันก็ต้องเอาตามอย่างนั้นไปนะครับเมื่อเข้าสว.แล้วที่นะเมื่อเข้าสวแล้ววันนี้เขาก็ปล่อยสวได้แหละเล่นนะนี่นะแก๊ง4 คนใครน่ากลัวที่สุดไอ้เศษกระดาษครับแก๊ง4 คนใครน่ากลัวที่สุดเนี่ยคนที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนที่คุณปูเขารักมากที่สุดเลยครับผมบอกไปแล้วครับคนที่ทำให้คุณปูกี้หลงนะครับน่ากลัวที่สุดคุณปูรักใครมากที่สุดคนนั้นแหละน่ากลัวที่สุดนั่นแหละนี่นะไอ้เรื่องอย่างนี้ผมไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรแต่ว่าผมตอบเป็นใบ้ให้แค่นั้นนะแต่ผมไม่ได้มีความรู้สึกไปคิดอะไรเรื่องสกปรกนะเอาเป็นว่า
คนที่คุณปูก็รักมากที่สุดนั่นแหละอันตรายที่สุดเพราะอะไรอ่ะเพราะไอ้ที่รักมากที่สุดเพราะเชื่อแกงนี้ทั้งแกงเนี่ยวันนี้การเมืองมันพังหมดอ่ะผมพูดเมื่อคืนแล้วละเอียดยิบแล้วว่าตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาทีละขั้นทีละขั้นเนี่ยนะทำลายความชอบธรรมของทางการเมืองลงมาขนาดไหนนะทำสัตว์ทำมิตรให้เป็นศัตรูนะลดอำนาจลดพลังทำลายฝ่ายเดียวกันนะอ้างว่านะเป็นการนะเฉลียวฉลาดเป็นการสับขาหลอกกันอุ้ยสารพัดอ้างกันนะเข้าใจไปหาเรื่องมาอ้างนะดูดใส่ครับผมได้เห็นมาตลอดผมนั่งดูนั่งรออยู่ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยนะประชาชนจะได้เห็นและจริงๆแล้วมันเร็วเกินไปด้วยเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเมื่อมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับอยากจะบอกท่านว่ามันจบไปแล้วครับพ.ร.บ.เนี่ยเรื่องนี้มันจบไปแล้วครับผมไม่อยากเอาเรื่องบุคคลมาพูดนะคุณนางมืดอย่าให้หลวงตาวิเคราะห์ทีละคนไอ้เรื่องในบุคคลมันจะกลายเป็นเรื่องบุคคลเป็นเรื่องนินทาเรื่องไอ้คนฟังบางคนมันก็เขาก็นะจะคิดว่าเราเนี่ยนะไปเล่นในเรื่องบ้าๆบอๆเรื่องส่วนตัวกันจริงๆแล้วพวกนี้ไม่มีอะไรหรอกครับเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในทางธุรกิจนะเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในทางธุรกิจและที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอำนาจทางการเมืองอยู่ตลอดพอเข้ามาทำงานการเมืองวันนี้เนี่ยนะพอเข้ามาทำงานการเมืองวันนี้เขาก็ไปใช้วิธีการนะที่เขาเคยได้กำไรจากนะธุรกิจนะเช่นการหลอกลวงการโอ้ยสารพัดอ่ะบางถ้าพูดให้ฟังดูดีหน่อยก็ใช้วิชาการตลาดนะสรุปว่าเขาเนี่ยนะไม่ได้รู้เรื่องการเมืองหรอกแต่เขาคิดว่าจะเข้ามาเอาประโยชน์อะไรจากการเมืองเขาคิดแค่นี้ดังนั้นเมื่อคิดแค่นี้ปั๊บเนี่ยนะเขาไม่ได้รู้ว่าการเมืองสูงสุดของการเมืองนั้นคือความชอบธรรมเขาไม่เข้าใจพวกนี้แต่เขาคิดว่ากูจะทำยังไงถึงจะหาทางได้เหมือนกับว่าเนี่ยนะพอเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยนะก็ไปขยายเขตนะนับไปขยายเขตเมืองออกไปนับไปทำออกเป็นนะออกไอ้กฎผังเมืองใหม่ขึ้นมาวันนี้หัวหินเนี่ยขยายผังเมืองไปถึงไหนละแล้วเสร็จแล้วไอ้ที่ดินที่เขาไปซื้อไว้ก่อนแล้วเนี่ยนะพอขยายผังเมืองกลายเป็นเขตเทศบาลก็ไปอะไรไปเนี่ยนะราคามันก็เพิ่มมากขึ้นโคราชที่เขาไปทำเอาไว้นะทำไว้เสร็จแล้วพอคอนโดของตัวเองสร้างขึ้นเนี่ยนะกลายเป็นอยู่ในโซนที่มันมีราคาและคนอื่นจะมาสร้างไม่ได้แล้วก็ไปออกกฎคุมเอาไว้ลักษณะอย่างเงี้ยนะซึ่งในทางธุรกิจเนี่ยถ้าใครก็คิดเป็นแต่ว่ามันมีอำนาจทำหรือเปล่าล่ะและไอ้คิดอย่างนี้มันไม่ได้เก่งอะไรนะครับเขาเรียกคิดโกงอ่ะแต่ว่าโกงไม่ให้ผิดกฎหมายเพราะตัวเองไปเขียนกฎหมายไปสร้างกติกาเองเหมือนกันนั่นแหละเข้าไปเป็นรัฐบาลเพื่อไปสร้างกติกาเองเพื่อที่จะหาประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแต่ในทางการเมืองเนี่ยต้องไปยอมอยู่ภายใต้กติกาของเขามันก็จบไปเนี่ยดังนั้นวันนี้เนี่ยนะก็ ขอเรียนให้ท่านทราบว่าไอ้เรื่องพ.ร.บ.เนี่ยนะครับมันจบแล้วครับแล้วก็แพ้ชนิดที่ว่านะน่าเสียดายน่าเสียดายผมสงสารทักษิณนะใครจะว่ายังไงก็ไม่รู้ก็เรื่องนี้ที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยนะเป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะมันจะนำไปสู่นะการสกัดกั้นไม่ให้นายกทักษิณและดีไปดีรวมทั้งชินวัตรด้วยนะดีไปดีเนี่ยวันนี้เนี่ยนะชินวัตรทั้งหมดเนี่ยนะดีไม่ดีเนี่ยจะตกอยู่ในสภาพที่ลำบากนะเพราะการเมืองวันนี้มันไม่ได้จบที่ว่าสว.นะออกมารับหน้านะแล้วก็คนในวงการการเมืองก็รู้กันนะที่สว.แสดงอย่างนี้เพราะรัฐบาลเขาเป็นคนให้จัดการอย่างนี้เพื่อที่จะนะเขาเรียกว่าอย่าให้ตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองมากไปกว่านี้แต่คราวนี้มันมาไวมากครับว่าบอกแล้วว่าคนถูกหักหลังเนี่ยนะตายทุกคนอ่ะการเมืองอ่ะทีนี้ไอ้คนจะทำให้เขาหักหลังได้เนี่ยนะไอ้คนที่ถูกหักหลังได้คือคนที่ไว้ใจอ่ะถ้าไม่ไว้ใจเนี่ยไม่ถูกหักหลังหรอกพี่อุทัยครับถูกต้องครับนายกปูคุณแดงนะเจแดงหรือสมชายวงสวัสดิ์หรือไอ้แก๊งสี่คนนะทั้งหมดเนี่ยเขาไว้ใจครับ
ก็ไว้ใจว่าเขาไม่ได้คิดว่าเขาไม่ได้คิดว่าเออนะข้างบนเนี่ยอำมาตย์เนี่ยเขาคิดว่าเป็นศัตรูผู้อาฆาตที่จะต้องทำลายล้างกันเขาคิดว่าเมื่อไปทำดีให้ถึงขนาดนี้แล้วจะได้รับการปลดปล่อยนี่แหละครับปล่อยให้นะให้ทำได้อย่างสบายและก็จะกลายเป็นนะจะกลายเป็นลูกรักของอำมาตย์เสร็จแล้วก็ไปเดินตามเกมเขาหมดทำลายพวกเดียวกันหมดนะบางคนบอกว่าเขาไม่ได้ทำลายนะก็ผลมันออกมาอย่างนั้นนี่ครับผมบอกแล้วผมไม่ได้มานั่งต่อว่าใครนะแต่ผลที่มันออกมาเนี่ยแดงระส่ำระสายนะแดงระส่ำระสายและบางคนใช้คำว่าแตกแยกเนี่ยนะผมไม่ได้ทำนายนะแต่ผมวิเคราะห์ให้ฟังนะครับคุณ1 2 3 4บอกว่าอาจารย์อย่าทำนายเลยเดี๋ยวมันจะถูกอีกผมวิเคราะห์ให้ฟังว่าการเมืองไปไกลแล้วเพราะวันนี้เราไปทำลายความชอบธรรมฝ่ายเราและไปยกให้ฝ่ายเขาได้รับความชอบธรรมเป้าหมายเนี่ยนะเขาเล่นนายกทักษิณจริงทั้งๆนายกทักษิณวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะแต่เขามองว่าทักษิณนั้นนะจะต้องจัดการให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างที่ผมได้บอกแล้วนะถึงแม้ว่าทักษิณจะกลับมาได้เขาก็บอกว่ายุทธศาสตร์เราเหมือนเดิมเรามีเป้าหมายอยู่แล้วนี่นะแต่วันนี้เนี่ยบางคนนะบอกว่าถ้ามาต่อต้านเราพวกเราอย่าต่อต้านเลยพรบแบบนี้ยังไงให้มันผ่านเถอะนายกทักษิณจะได้กลับซึ่งไอ้คนที่คิดอย่างนั้นเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่เคยฟังอะไรเลยไม่เคยฟังใครเลยคิดจากความรู้สึกอยากให้ทักษิณกลับอย่างเดียวซึ่งผมก็พูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าถ้าคิดจากความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยนะมันยิ่งห่างไกลนะจากความเป็นไปได้ไอ้ที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้อยากไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการให้ทักษิณกลับไอ้ผมเนี่ยต้องการทักษิณกลับใจจะขาดแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะที่เราต้องออกมาอธิบายเรื่องนี้ก็เพราะว่าเรื่องนี้มันนอกจากว่าทำให้ทักษิณนะกลับไม่ได้ในคราวนี้แล้วมันจะยิ่งกลายเป็นปิดประตูทักษิณนะกลับยากเลยนะผมไม่อยากจะใช้คำว่านะไม่ได้กลับอีกเลยผมไม่อยากจะใช้คำนี้แต่ยิ่งกลับยากมากขึ้นเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าอยู่ๆวันดีคืนดีเราไปสร้างความชอบธรรมให้คนที่ออกมาไล่ทักษิณและไล่ชินวัตรด้วยนะคราวนี้จากเรื่องนี้และเรื่องนี้มันทำให้คนมีความรู้สึกเกลียดชังนะครับผมบอกแล้วผมพูดเรื่องนี้แล้วผมพูดแล้วผมเจ็บนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะก็ผมรักทักษิณเนี่ยไอ้คนอื่นเนี่ยนะจะเลียกันอย่างนั้นเนี่ยผมไม่จะเลียแต่ผมรักนะแต่ผมบอกตรงๆด้วยคนอย่างผมไม่เคยเที่ยวไปเที่ยวแอบบอกใครแล้วแล้ววันที่ทักษิณจะเป็นจะตายเนี่ยผมก็ต้องยิ่งบอกว่าผมรักไม่ใช่ว่าผมนะจะต้องไปซ้ำเติมผมไม่เคยซ้ำเติมเลยวันนี้เนี่ยมีแต่คนกำลังกระโดดออกกันแล้วนะผมบอกให้นี่แหละครับมันยิ่งทำให้ทักษิณเนี่ยกลับประเทศไทยยากมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ทักษิณกลายเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลต้องห้ามของสังคมไทยไปแล้วการเมืองเนี่ยนะเห็นไหมเดินผิดพลาดการเมืองตกเป็นฝ่ายรับแบบสิ้นเชิงผมบอกแล้วระวังให้ดีท่านอ่านท่านดูนะสถานการณ์แต่ละวันเนี่ยถ้าท่านไม่วิเคราะห์ท่านมองผ่านๆแค่มีม็อบมีม็อบแต่ท่านไม่ไปจับนะแม้กระทั่งนะความรู้สึกของคนถ้าท่านไม่ไปจับเอาเป้าหมายที่เขาออกมารณรงค์เอามาวิเคราะห์ให้ละเอียดแล้วนะท่านก็จะมองว่าเป็นแค่เรื่องม็อบธรรมดานะเพื่อว่าอยากจะคว่ำรัฐบาลเพื่ออยากจะได้เป็นรัฐบาลแต่วันนี้เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเราอย่าไปคิดอย่างนั้นครับเราอย่าไปคิดว่าเขาเนี่ยนะมาเคลื่อนไหวคราวนี้เพื่อที่จะล้มรัฐบาลนี้เพื่อเขาจะอยากมาเป็นรัฐบาลนะโดยเฉพาะให้ประชาธิปัตย์มาเป็นท่านอย่าไปคิดอย่างนั้นครับ
เนื่องจากว่าเราไปสร้างความชอบธรรมให้ฝ่ายโน้นและเราสามารถไปทำให้เกิดกระแสเปลี่ยนชังทักษิณจนกลายเป็นทักษิณเป็นบุคคลต้องห้ามของสังคมไทยนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดนะนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดผมมีแต่บอกว่าเราต้องยื้อเอาอำมาตย์เนี่ยมาสู้กับประชาชนให้มันกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ประชาชนจะต้องสู้กับอำมาตย์แต่วันนี้ฝ่ายนะเพื่อไทยเองเนี่ยกลับไปทำให้ทักษิณเนี่ยกลายเป็นคนที่ประชาชนต้องมาต่อสู้เพียงชั่วข้ามคืนทำให้คนเลวคนชั่วเนี่ยนะกลับมาได้เปรียบในทางการเมืองอย่างสุดๆนี่แหละครับท่านผู้ฟังฮะผมถึงบอกว่าที่ท่านไปบอกว่ามันมีม็อบแค่เป็นรัฐบาลวันนี้ไม่ใช่แล้วล่ะครับท่านผู้ฟังท่านตามสถานการณ์ให้ทันนะวันนี้เขากำลังที่จะเผด็จศึกชินวัตรกันแล้วและวันนี้ผมเชื่อว่านายกปูเนี่ยนะบางคนคิดว่านายกปูตอนนี้เนี่ยนะคงจะยังเชื่อถือฝ่ายอำมาตย์อยู่ผมเชื่อว่าวันนี้นายกปูคงรู้ตัวแล้วล่ะเพราะถ้าไปคงรู้ตัววันนี้คงไม่สั่งให้ถอยกันหรอกนี่แหละครับท่านผู้ฟังวันนี้เนี่ยนายกปูเองก็ดีไม่ดีไม่ใช่แค่ไปตะเวนต่างจังหวัดนะดีไม่ดีเตรียมเก็บกระเป๋าที่จะต้องไปตะเวนต่างประเทศแต่นะนายกปูเท่านี้นี่ผมพูดอย่างนี้บางคนก็นะออกมาด่าผมอีกนะไม่เป็นไรแล้วครับผมไม่ได้ไปด่าใครใครอยากด่าผมก็เชิญแต่ผมบอกตรงๆเลยเรื่องนี้การเมืองมันมาถึงขั้นอีกขั้นหนึ่งแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเราไปทำลายความชอบธรรมตัวเองแล้วไปสร้างความชอบธรรมให้กับเขาและเราไปทำให้เกิดกระแสทักษิณกลายเป็นคนต้องห้ามไปของสังคมนะบางคนบอกไม่มีคนเสื้อแดงต้องการเยอะถ้าท่านมองเห็นแต่คนเสื้อแดงในประเทศนี้ท่านคิดว่าประเทศนี้มีแต่คนเสื้อแดงนะที่รักทักษิณอย่างเดียวท่านไม่มีทางเอาชนะทางการเมืองได้เลยครับผมจะบอกท่านอีกนะอีกครั้งหนึ่งนะว่าถ้าท่านคิดว่าประเทศไทยเนี่ยนะมีแต่คนเสื้อแดงรักทักษิณอย่างเดียวแสดงว่านะท่านจะพ่ายแพ้ทางการเมืองไปตลอดครับคือการต่อสู้ทางการเมืองท่านต้องมองให้ออกว่าวันนี้นั้นมันมีทั้งเสื้อแดงที่รักทักษิณวันนี้มันมีทั้งเสื้อแดงนะที่มีอุดมการณ์ที่รักประชาธิปไตยวันนี้มันมีทั้งคนเสื้อขาวที่เขาไม่ได้คลั่งไคล้ทักษิณและก็ไม่ได้คลั่งไคล้เจ้าวันนี้มันมีพวกคลั่งไคล้งมงายกับพวกเจ้าและพวกที่นะหาประโยชน์จากเจ้ามันมีหลากหลายกลุ่มในหลากหลายกลุ่มวันนี้สภาพที่มันเกิดมาจากพรบฉบับซอยยิกเนี่ยท่านเห็นชัดได้ยังไงว่าใครเอาด้วยใครไม่เอาด้วยและถามเลยที่ว่าไอ้ที่ไม่เอาด้วยนั้นน่ะมันมีเฉพาะไอ้พวกหัวเหลืองเสื้อเหลืองหรือว่ามันมีเสื้อขาวไปรวมด้วยถึงแม้ว่ามันไปรวมอยู่บนเวทีเดียวกันก็ตามแต่ความรู้สึกหัวใจเนี่ยที่เขาไม่เอาพรบฉบับนี้ไม่เอานะกับไอ้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมันมีเฉพาะคนหัวเหลืองเสื้อเหลืองพวกที่คลั่งไคล้พวกนั้นหรือเปล่าพวกที่งมงายพวกนั้นหรือเปล่าไม่ใช่นี่ครับในกลุ่มของสังคมในประเทศไทย 3-4 กลุ่มใหญ่ๆที่ผมนะได้แบ่งให้ท่านนะได้ทำความเข้าใจกับมันเนี่ยพรบฉบับนี้มันกลายเป็นนะไปผลักให้คนที่อยู่กับเพื่อไทยนะแดงนะสายอุดมการแดงนะนปช.ต้องออกไปนะต้องถอยร่นออกไปและก็ไม่ใช่ถอยอย่างเดียวนะช่วยกันผลักด้วยช่วยกันผลักเลยไม่เห็นนะนะ
เอเชียอัปเดตเอ่ยอะไรเอ่ยที่เขาปลดไอ้นี่ท่านก็เป็นการผลักมิตรไปรวมกับเขาแต่ไอ้คนที่ถูกผลักแล้วมันก็ยังประกาศว่ามันจะไม่ไปรวมแต่ใจมันไม่ให้กันแล้วรู้ใจเขาไม่เอาด้วยกับพรบฉบับนี้ไอ้คนเสื้อขาวไม่ต้องพูดเลยครับไปดูโพลทุกโพลเลยครับที่ตัวเลขมันสูงปรี๊ดขึ้นมาเนี่ยดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะผมต้องการพูดเพื่อนะเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยนะครับได้รับรู้ความจริงว่านี่แหละที่ผมใช้คำว่าวันนี้นั้นทักษิณแค่ชั่วข้ามคืนเนี่ยกลายเป็นนะกลายเป็นบุคคลต้องห้ามของสังคมไปแล้วในทางการเมืองผมพูดเนี่ยบางทีท่านยังรับไม่ได้ถ้าท่านเป็นคนรักทักษิณแม้กระทั่งนายกทักษิณเองฟังแล้วไม่รู้ว่าท่านจะคิดยังไงผมก็ไม่ทราบแต่วันนี้เนี่ยนะถ้าว่าได้ทำลายการเมืองของทักษิณไปอย่างเรียบร้อยแล้วทักษิณจะกลายมาเป็นผู้นำในทางการเมืองอีกไม่ได้เลยนะบางคนบอกโอ้โหใหญ่โตขนาดนั้นขนาดนั้นครับผมบอกว่าผมเนี่ยนะเสียใจที่สุดนะว่าผมเป็นคนที่เอาใจช่วยได้ทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่ต้องการให้ทักษิณได้ไปพิสูจน์ตัวเองเมืองไทยและก็ได้กลับไปบริหารประเทศชาตินะเพื่อทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าผมอยากเห็นทักษิณเป็นแบบลีกวนยูแต่ว่านะทักษิณเนี่ยเองนะในตระกูลชินวัตรเองก็นะเพราะว่าญาติพี่น้องเข้ามาเนี่ยนะนี่แหละครับทั้งตัวทักษิณในบางครั้งเนี่ยน่าเสียดายนะเอาละผมไม่อยากจะไปพูดถึงเรื่องคนละนะแต่วันนี้ก็ต้องบอกกันด้วยทั้งที่รักนายกทักษิณแต่การเมืองของนายกทักษิณวันนี้เสียหายหนักมากหนักชนิดว่ากูนะชนิดที่กูแล้วไม่กลับแต่มันมีบางเรื่องนะถ้าจะคิดทำยังทำได้อยู่แต่วันนี้ผมไม่เสนออะไรทั้งนั้นเพราะรู้ว่าเสนอไปแล้วเขาก็ไม่ทำหรอกและก็ทำไม่ได้แล้วมันถึงตอนนี้แล้วนอกจากต้องรอเวลาอีกยาวนานแหละครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอให้ท่านนะอย่าไปมัวเถียงกันวิเคราะห์กันในเรื่องพรบเลยครับพรบมันจบไปแล้วครับวันนี้การเมืองมันก้าวไปถึงขั้นที่ว่ายุทธศาสตร์เขาวันนี้เขาจะไม่ให้ชินวัตรเนี่ยนักเกิดในทางการเมืองอีกเลยนะนี่แหละครับท่านผู้ฟังผมเองก็วันนี้ก็บอกกันว่าอึดอัดใจมากที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะรู้ว่าพูดไปอย่างนี้นะหนึ่งคนที่รักทักษิณอยู่เนี่ยนะครับบางคนก็ทำใจไม่ได้สองมันเหมือนกับว่านะถ้าใครฟังแล้วไม่เข้าใจผมเนี่ยก็จะต้องมาด่าผมอีกหาว่าโอ้โหผมเนี่ยก็ซ้ำเติมจริงๆเต่าเลยครับผมบอกแล้วผมไม่ได้ซ้ำเติมผมรักทักษิณนั่นแหละแต่เมื่อการเมืองมันเสียหายขนาดนี้เนี่ยในนี้ผลที่ท่านถามมาว่าแล้วมันจะออกอะไรยังไงเนี่ยผลก็คือว่าหนึ่งทักษิณเนี่ยนะจะมานำในทางการเมืองยากเลยนะต่อไปนี้นะครับผมจะตอบคำถามของท่านพยายามที่จะตอบนะฮะเนี่ยผลของการดันสุดซอยยิกๆอย่างนี้ผลจะออกมาอย่างไรบ้างเนี่ยนะผลก็จะออกมาอย่างนี้ครับทักษิณเสียการนำในทางการเมืองเสียหายมากแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็นับถอยหลังได้เลยครับนะอันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยต่อไปนี้ก็ลำบากนะแล้วก็ตระกูลชินวัตรก็จะลำบากนะเนี่ยผลที่มันจะตามมาเนี่ยท่านฟังให้ดีนะที่ท่านถามว่าผลมันจะออกมาอย่างไรเนี่ยผลมันจะออกมาว่าดึงทักษิณต่อไปเนี่ยจะมานำในทางการเมืองยากแล้วนะคิดเรื่องอื่นนะคิดได้แต่จะมาคิดในเรื่องในวันวางแผนนำทางการเมืองยากสองพรรคเพื่อไทยไม่มีโตขึ้นเลยนะฮะตอนนี้มีแต่จะเล็กลงสามตระกูลชินวัตรเตรียมตัวไว้ให้ดีนะดีไปดีนายกปูเตรียมไปอยู่ต่างประเทศแล้วมั้ง
นะพี่อุ่นใจครับหรือว่านายกปูยังคิดว่าโอ้ยสบายมากเพราะยังไงยังไงป๋านะป๋าเขายังดูแลอยู่ได้นะผมบอกไว้สามอย่างเนี่ยท่านจำไว้นะหนึ่งเนี่ยทักษิณจะมานำในทางการเมืองไม่ได้แล้วคือผิดคราวนี้เนี่ยพลาดคราวนี้ผมไม่ได้อยากนะไม่อยากจะพูดว่าท่านผิดนะแต่ท่านพลาดขนาดหนักคราวนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของน้องสาวทำอะไรนะทำก็แล้วแต่เนี่ยนะผมถือว่าท่านยังไงก็ท่านหนีไปพ้นนะท่านมีส่วนที่ผิดพลาดขนาดนี้เนี่ยนะด้วยความรักแต่จริงถึงผมพูดตรงๆอย่างนี้แต่ผมก็รักบอกแล้วความรักผมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะเสียดายและก็เสียใจด้วยทักษิณไม่มีทางที่จะนำได้ต่อไปแล้วและที่น่าเสียดายที่สุดนะและก็ที่สงสารที่สุดนายกทักษิณเป็นคนจิตใจดีนะผมบอกตรงผมสัมผัสได้ปากเนี่ยนะปากเนี่ยนะพูดเร็วไปหน่อยแต่จิตใจดีไม่มีอะไรแต่วันนี้เนี่ยทักษิณเนี่ยนะจากคนที่จิตใจดีคนที่เคยทำประโยชน์ประเทศชาติมากมายวันนี้นะพลาดเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นจำเลยทางสังคมกลายเป็นบุคคลต้องห้ามของสังคมไทยไปนะนี่คือจุดที่น่าเสียดายที่สุดสมมติต่อไปเนี่ยนะไม่รู้ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่แค่มีข่าวว่าถ้าใครจะไปเอาทักษิณกลับเมื่อไหร่ก็จบประทีเลยมีทางเดียวครับนะเรื่องจะเอาทักษิณกลับมาได้หรือทักษิณจะกลับมาได้อย่างผู้ยิ่งใหญ่เดี๋ยวเราค่อยพูดกันแต่พูดในประเด็นปัญหาวันนี้ที่เกิดขึ้นให้ท่านได้รับฟังให้ท่านได้รับทราบและก็ไม่ใช่พูดเพื่อที่จะไปทำลายนายกทักษิณหรือว่านะครับจะไปเอาพวกฝ่ายที่มาคนล้มทักษิณไม่ใช่พูดถึงทักษิณหมดเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแต่พวกเรากันนะมันก็ต่อเนื่องกันแหละผลที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือขบวนการประชาธิปไตยต่อไปนี้จะเป็นอิสระมากขึ้นครับขบวนการประชาธิปไตยต่อไปนี้จะเป็นอิสระมากขึ้นครับวันนี้ถึงแม้ว่าใครจะบอกยังไม่ว่านะนัทวุฒิไปว่าใครที่บอกว่าเราก็ยังนะยังเป็นมิตรกับเพื่อไทยถึงแม้ว่านะไม่เอาด้วยแต่ขอบอกว่านะพวกที่ต้องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปจะมีอิสระมากขึ้นและก็ได้รับบทเรียนอย่างล้ำค่าจะทำให้กระบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมีพลังมากขึ้นที่ผ่านมานั้นท่านไปเรียกกันเองหรอกที่ผ่านมานั้นท่านไปเรียกกันเองหรอกนะว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆหรือเปล่าหรอกจริงๆแล้วต่อสู้เพื่อไทยต่อสู้เพื่อทักษิณต่อสู้เพื่อชินวัตรต่อสู้เพื่อความยุติธรรมแต่ไม่เคยได้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ผ่านมามีแต่พวกเราที่คิดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนี่ก็พูดตรงๆนะกับนักวิชาการสายประชาธิปไตยเราก็เห็นอยู่นะแต่หมายความว่านปช.เองและก็เพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยนะคนเสื้อแดงเนี่ยที่อยู่ในส่วนนั้นเนี่ยเวลาพูดก็บอกว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ว่าผลที่ตามมานะที่ทำมาทั้งหมดนั้นไม่ได้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อทักษิณต่อสู้เพื่อไทยต้องการได้เป็นรัฐบาลต่อสู้เพื่อแค่นั้นเองแต่ต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นสภาพบังคับอีกนั่นแหละครับท่านผู้ฟังแกนนำมวลชนและขบวนประชาธิปไตยต่อไปนี้นั้นไม่ได้คิดต่อสู้เพื่อเป็นรัฐบาลอย่างเดียวมันยังต้องทำอย่างอื่นที่มากกว่าแค่ได้เป็นรัฐบาลมันเป็นสภาพบังคับเพราะว่ามันวันนี้เนี่ยมันทำให้เห็นชัดนะเห็นชัดโดยที่นะไม่ต้องอธิบายเลยว่าถ้าคุณไปเป็นรัฐบาลอยู่ภายใต้กติกาของเขาแบบนี้มันก็ไม่มีทางคุณก็ต้องจบลงแบบนี้อีกเหมือนกันไม่วันใดก็วันหนึ่งดังนั้นผมเชื่อว่าฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายประชาไตทั้งหมดมองเห็นอนาคตแล้วว่าอนาคตของฝ่ายประชาไตนั้นจะต้องทำอะไรอย่างไรผมเชื่อนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยตอนนี้ก็เริ่มเห็นแววแล้วปรากฏการณ์นะที่ขัดแย้งกันเองในขบวนเสื้อแดงจากเรื่องนี้เนี่ย
มันไม่ใช่พอไม่มีเรื่องนี้แล้วจะกลับไปร่วมกันได้ใหม่นะผมก็บอกว่าพวกแดงมันไม่แตกแยกใช่ครับผมหมายความว่าพวกที่ต้องการประชาธิปไตยไม่ได้แตกแยกกันหรอกแต่ไอ้พวกที่รักทักษิณอย่างเดียวหรือพวกที่รักปูอย่างเดียวเนี่ยนะตดหอมเนี่ยนะไอ้พวกตดหอมพวกเนี้ยพวกนี้มันแยกแน่ไม่ใช่พวกฝ่ายประชาธิปไตยก็จะแยกแต่พวกนี้แยกยังไงแยกอยู่เฉยๆไงพอหมดปูหมดทักษิณเนี่ยพอทักษิณไม่ได้มานำนะปูไม่ได้มานำไอ้พวกนี้ก็หมดกำลังไงนะเขาเรียกหมดอะไรตายอยากแต่ขบวนประชาธิปไตยมันยิ่งเข้มแข็งขึ้นคุณนายกมืดถามว่านะรัฐบาลปูถึงจุดจบแล้วหรือยังถึงแม้จะยอมตอนนี้ก็ผมบอกแล้วครับเขาวันนี้เนี่ยนะมันเลยไปแล้วครับคุณนายกมืดจบแล้วครับเพียงแต่ว่าวันนี้ที่ยังเป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยเป็นรัฐบาลที่รอการลงทันนะผมบอกให้คือการเมืองที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ผมมาอวดตัวเก่งหรือว่าทำตัวเป็นคนเก่งคนรู้อะไรไม่ใช่เลยนะครับท่านผู้ฟังอย่าได้เข้าใจผิดเลยเพียงแต่ว่าผมต้องการส่งสัญญาณให้พวกฝ่ายเดียวกันในเพื่อไทยรัฐบาลอะไรทั้งหมดเนี่ยรู้และป้องกันตัวเองมาตลอดแต่แน่นอนแล้วครับผมเชื่อว่าเขามองว่าผมเนี่ยนะมองว่าผมเป็นผู้ร้ายผมก็ไม่ได้ว่าอะไรวันนี้ที่บอกว่าจบเนี่ยถึงแม้เป็นรัฐบาลอยู่เป็นรัฐบาลที่รอการลงทันจากสังคมนะคือภาษาการเมืองของผมเนี่ยท่านไปตีความมาเถอะผมเนี่ยไม่รู้จะอธิบายได้มากกว่านี้แต่ผมเข้าใจนะผมเข้าใจแล้วผมก็มองเห็นและมันเป็นอย่างที่ผมว่านี่แหละรัฐบาลวันนี้ที่อยู่เนี่ยอยู่รอการลงโทษการลงทันนะถ้าจะคิดว่ารัฐบาลจะยืดเอาเวลาออกไปไอเดียนั้นในสภาก็อีก6เดือนอะไรต่ออะไรจะไปได้คือวันนี้มันจบไปแล้วครับเรื่องนี้ที่ผมบอกแล้วเขายกเรื่องนี้เนี่ยนะยกเรื่องการกระทำของพรรครวมทั้งหมดพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจเป็นเรื่องต้องห้ามของสังคมไทยไปแล้วดังนั้นถ้าจะไปดูการเมืองฝ่ายตรงข้ามว่าขั้นต่อไปเนี่ยเขาหามาตรการมาลงทันลงโทษหนึ่งลงทันทางสังคมลงโทษทางสังคมสองลงโทษตามกฎหมายใช้กฎหมายเรื่องงานนะครับไอ้มาตรการทางสังคมนี่แหละมันทำลายการเมืองยิ่งกว่าใช้กฎหมายเรื่องงานนี่ผมบอกให้ดังนั้นผมถึงบอกว่าการเมืองแข็งไม่แข็งเนี่ยมันต้องได้รับความชอบธรรมที่ผ่านมาเนี่ยนะเราแพ้เราถูกหักถูกอะไรมาเนี่ยแต่ว่ายังมีความชอบธรรมมากลับมาได้มันอยู่ได้แต่วันนี้เราเป็นรัฐบาลเองแท้ๆเราไปทำลายความชอบธรรมของพวกเดียวกันเองเลยยกความชอบธรรมทั้งหมดไปให้อีกฝ่ายหนึ่งดังนั้นการเมืองวันนี้อย่าได้ไปมัวเถียงกันไอ้เรื่องพรบเนี่ยและอย่าไปมองว่าโอ้พอถอดเรื่องพรบวันนี้ออกแน่นอนแล้วครับมันเคลื่อนม็อบลำบากแต่วันนี้ไปดูยุทธศาสตร์ไปดูธงก็ปักไปสิก็ไปถึงขั้นที่เขาจะไล่นะไล่จินวัตรแล้วเนี่ยครับเราเรียกว่าพวกอะไรนะนะพรบฉบับอะไรนะฉบับยกเข่งใช่ไหมครับแต่เขากำลังจะยกตระกูลกันนะคือการเมืองไม่ใช่เรื่องของเล่นไม่ใช่เรื่องนะง่ายๆนะครับท่านผู้ฟังถ้าตามเกมเขาไม่ทันเนี่ยนะแล้วมาแก้เกมเขาอยู่เรื่อยๆต้องเป็นฝ่ายรับคอยแก้เกมเขาเนี่ยนะอันตรายนะผมบอกให้และคราวนี้เนี่ยแผลลึกมากนะแผลคราวนี้ลึกมากดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็คือว่านะนายกทักษิณจะมานำในทางการเมืองยากแล้วครับนะและสองเนี่ยนะตระกูลชินวัตรน่าเป็นห่วงนะครับผมไม่ได้มีอะไรที่คิดไม่ดีกับตระกูลชินวัตรนะแล้วก็คิดดีด้วยสงสารด้วยบอกกันตรงๆว่าสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้พวกท่านน่าเป็นห่วงนะครับเขากำลังจะไล่ตระกูลนะผมบอกให้คราวนี้ที่เขาออกมาเคลื่อนทั้งหมดเนี่ยนะ
ขาไม่ได้เคลื่อนแกเป็นรัฐบาลนะเราจะเข้าใจผิดที่จำลองไปรวมที่อะไรไปรวมเนี่ยไอเดียเขารวมในทางยุทธศาสตร์กันนะท่านอย่าคิดว่าไปรวมแก้ให้ประชาธิปัตย์ได้มาเป็นรัฐบาลนะถ้าแค่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยนะไอพวกกลุ่มต่างๆไม่ไปรวมกันหรอกวันนี้ที่ไอกลุ่มที่แตกจากพันธมิตรเออที่กลับมารวมกันหมดวันนี้และจำลองมานำอย่างนี้เนี่ยนี่หมายความว่าเขารวมทางยุทธศาสตร์แล้วแต่ถ้าการเมืองยุทธศาสตร์เขาคืออะไรคือจะไล่ตระกูลชินวัตรจะไม่ให้ตระกูลชินวัตรเนี่ยนะอยู่ได้ในประเทศนี้เข้ามาอยู่การเมืองอีกต่อไปและเขาก็จะรีเซ็ตประเทศเหมือนกันที่เขาเรียกว่าปฏิรูปไปเลยเขาก็จะจัดโครงสร้างจัดระบบการเมืองใหม่ขึ้นมาคอยดูต่อไปเนี่ยนั่นคือความคิดของเขาที่เขาจะทำไอการที่เขาจะยกระดับขึ้นไปถึงขั้นที่ว่าจะกระชับระบอบเผด็จการให้มันหนักขึ้นได้หรือไม่ได้ไอ้นั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขาเองเนี่ยนะถ้าเขาจะไปจัดนะเขาจะไปรีเซ็ตประเทศนำไปสู่เผด็จการมากขึ้นเราไม่ต้องไปห่วงหรอกครับตรงนั้นเนี่ยเขาตายแน่แต่ในเฉพาะหน้าเนี่ยที่น่าเป็นห่วงวันนี้เฉพาะหน้าที่น่าเป็นห่วงเนี่ยคือเขาจะไล่ชินวัตรกันทั้งหมดซึ่งวันนี้ความชอบธรรมอยู่ฝ่ายเขาและมันกลายเป็นว่านะทักษิณและชินวัตรกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ต้องห้ามไปนะของสังคมนะวันนี้ที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะผมต้องการพูดให้ฝ่ายเราเนี่ยนะได้เตรียมพร้อมถ้าจะสู้ก็สู้ไม่สู้ก็แล้วแต่ท่านนะแต่ผมวิเคราะห์ให้ท่านเห็นเนี่ยท่านอย่าได้เข้าใจผมผิดว่าผมเนี่ยนะไปยืนอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามคือมันมีแต่คนปากหวานมีแต่คนเอาใจครับนะวิเคราะห์ออกมาเนี่ยโอ้โหรัฐบาลเนี่ยนะแก้เกมได้ไปถูกทางแล้วนะโอ้โหเก่งเหลือเกินอยู่ครบ4ปีมองข้ามไปถึง8ปีแล้วนะทุกคนต้องเงียบทุกคนอย่าได้กระโตกกระตากเดินตามก้นนะนายกปูอย่างเดียวท่านวิเคราะห์กันมาตลอดอย่างนั้นพูดกันมาเป็นปีๆอย่างนั้นไอ้คนฟังรายการก็ดีใจกันใหญ่นะแต่วันนี้เนี่ยตั้งแต่แรกมาจนมาถึงวันนี้ผมก็บอกมานะยาของผมมันขมอ่ะกินแล้วมันขมมันไม่ใช่ลูกอมอาบยาพิษแล้วตอนนี้ผมกำลังบอกท่านอีกมันยาขมอีกนั่นแหละเพราะวันนี้เนี่ยนะผลมันตามมาถึงขั้นเนี่ยเขาจะไล่ชินวัตรทั้งหมดนะไม่ใช่แค่เรื่องปรบเอาล่ะท่านผู้ฟังนี่แหละนะเหตุการณ์การเมืองมันเป็นอย่างนี้ไงนะพี่บุตรไซคำถามอื่นมีไหมถ้าไม่มีผมจะได้ไม่มีครับอาจารย์ครับเชิญอาจารย์ตอบไปเลยครับนะเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะพี่คุณก้อนหินถามว่าแล้วจะกู้ชีพคืนวิธีไหนหนึ่งนะครับนี่แหละผมก็เลยจะพูดต่ออยู่พอดีฮะคุณก้อนหินหนึ่งเนี่ยนายกทักษิณต้องถอยนะถอยแล้วก็ไม่ต้องนะไม่ต้องเข้ามานะนำในขบวนหรือว่าจัดตั้งอะไรอีกต่อไปเลยปล่อยและสนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยนะครับและการที่สนับสนุนเนี่ยนะสนับสนุนแบบไม่ให้ใครรู้ก็ได้นะมันมีสองวิธีอ่ะวิธีที่จะให้คนรู้หมดว่ากูสนับสนุนกับอีกวิธีหนึ่งก็ไม่ให้รู้ก็ได้คือว่าขั้นแรกเนี่ยก็ทำเป็นว่านะยุติบทบาททางการเมืองลงไปนะคือคลิปตั้งชื่อว่าชื่อว่าจบแล้วจริงไหมอย่าไปตั้งอย่างนั้นเลยครับอุบัติใจเดี๋ยวคุณในเงามืดเดี๋ยวคนมันจะคิดว่าเราไปซ้ำเติมเข้าใจผิดนะเราเพียงแต่ว่านะตั้งให้มันตรงๆนะว่านะเรื่องการเมืองนะเอาละทีนี้เอาว่าต่อเดี๋ยวจะไม่ต่อเนื่องกันคือนายกทักษิณ
ถ้าเป็นผมจะนะแสดงออกว่านะวันนี้จะต้องให้คนไทยพี่น้องคนไทยนะครับรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทยนะประกาศออกมาเลยผมมีความตั้งใจดีที่จะแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองแต่ว่ามันมีปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อไปได้ขอเป็นคนไทยคนหนึ่งนะมีอะไรที่จะช่วยเหลือประเทศไทยได้ยินดีจะช่วยนะก็ให้คนไทยทุกคนเนี่ยต้องรับผิดชอบอนาคตของคนไทยนะนี่แหละครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้นะเมื่อเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าขบวนการประชาธิปไตยวันนี้จะได้เกิดขบวนการประชาธิปไตยที่แท้จริงขึ้นมาและขบวนการประชาธิปไตยที่จะเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยอย่าได้ตั้งชื่อว่านะเป็นพวกเสื้อแดงอย่างเดียวผมรู้สึกตั้งแต่เริ่มต้นที่ไปใช้นะว่าอีกฝ่ายเหลืองกูต้องแดงเพื่อให้มันเห็นชัดว่าอยู่ตรงกันข้ามกันบางคนนะก็บอกว่าดีแล้วล่ะมันเหมาะสมแล้วล่ะแต่ถ้าคิดในทางการเมืองเนี่ยนะครับประชาธิปไตยนั้นไม่ได้มีแค่สีเดียวนะดังนั้นหลังจากที่ว่านายกทักษิณจะต้องถอยร่นออกไปและปล่อยให้ประชาชนนะที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องต่อสู้รับผิดชอบอนาคตประเทศไทยพวกเสื้อแดงพวกอะไรก็ต้องปรับเปลี่ยนในทางยุทธศาสตร์ในทางโครงสร้างอีกเหมือนกันแต่เอาละเดี๋ยวค่อยพูดกันมาพูดถึงท่านนายกทักษิณก่อนเมื่อถอยออกไปเมื่อแสดงออกและก็มีการกระทำอย่างเป็นจริงว่าไม่ได้มาเกี่ยวข้องปล่อยให้คนไทยก็ว่ากันเองไประยะหนึ่งทำสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าสนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยให้เติบโตและให้เป็นอิสระนะคือเรียกว่านะนายกทักษิณเนี่ยช่วยฝ่ายประชาธิปไตยนั่นแหละแต่นะช่วยให้ฝ่ายประชาธิปไตยเข้มแข็งแข็งแรงขึ้นนะและก็มีความเป็นอิสระบางคนบอกไอ้อย่างนี้เนี่ยนะเขาคงไม่ช่วยมั้งเพราะที่ผ่านมาที่ช่วยเนี่ยลงทุนกันนะมามากมายเนี่ยก็ช่วยเพราะว่าให้ฟังคำสั่งลักษณะที่เอามวลชนขึ้นมาฟังคำสั่งแล้วก็ทำตามคำสั่งวันนี้มันพิสูจน์ได้เห็นชัดแล้วว่านอกจากว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะฝ่ายศัตรูได้แล้วตัวเองกลับต้องได้รับผลเสียอันนี้เนี่ยนะมันเห็นชัดอยู่แล้วดังนั้นไอ้เรื่องที่ทำผิดแล้วยังไปทำผิดซ้ำอีกด้วยการจะตั้งองค์การมวลชนหรือเอาฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมาขึ้นต่อตัวเองนั้นผิดมันต้องคิดกลับกันว่าทักษิณจะต้องไปขึ้นอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยหรือไปขึ้นต่อเขาเรียกว่าไปขึ้นต่อไปขึ้นต่อฝ่ายประชาธิปไตยนะเมื่อไปขึ้นต่อฝ่ายประชาธิปไตยศักยภาพของนายกทักษิณนะคุณภาพอะไรต่างๆที่อยู่ในตัวนายกทักษิณนั้นจะมีส่วนช่วยให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเข้มแข็งเมื่อฝ่ายประชาธิปไตยกระบวนการประชาธิปไตยเข้มแข็งก็สามารถไปต่อสู้ค้นล้มฝ่ายเผด็จการได้มันเป็นการต่อสู้ของประชาชนกับประชาชนและดึงเอาอำมาตย์เนี่ยมาสู้กับประชาชนไม่ใช่เอาอำมาตย์ไปสู้กับทักษิณผมพูดเตือนมันตั้งหลายครั้งครับผมบอกตรงๆว่าตั้งแต่ต่อสู้กันตั้งแต่ก่อนนะก่อนไอ้ชุมนุมที่ราชประสงค์อีกผมได้พูดกับวอรูมได้พูดกับผู้ใหญ่ไปหลายคนในเรื่องนี้ว่าสถานการณ์ของเราวันนี้การจัดตั้งนะของเราวันนี้ฝ่ายเรานั้นนะเราไปขึ้นต่อทักษิณไปขึ้นต่อบุคคลอย่างนี้เมื่อไปขึ้นอย่างนี้เสร็จแล้ววันนี้เราไปทำให้สังคมเห็นว่านะ
ฝ่ายอำมาตย์เนี่ยไปสู้กับทักษิณแล้วทักษิณก็ไปสู้กับอำมาตย์ที่ผ่านมาผมบอกว่าไอ้อย่างนี้เราเสียเปรียบนี่ไม่ได้พูดเพื่อจะอะไรนะแต่พูดเพื่อที่จะให้ท่านได้เห็นว่าอนาคตเนี่ยอย่าไปเอาอำมาตย์มาสู้กับบุคคลเอาอำมาตย์มาสู้กับบุคคลมันสู้ไม่ได้หรอกครับนะเอาราชวงศ์จักรีมาสู้กับชินวัตรอย่างเงี้ยชินวัตรสู้ไม่ได้แต่ถ้าเอาอำมาตย์แล้วยิ่งถ้าราชวงศ์จักรีถ้ามาสู้กับประชาชนเมื่อไหร่ก็จบอ่ะดังนั้นต่อไปนี้มันจะต้องทำให้อำมาตย์นั้นมาสู้กับประชาชนนายกทักษิณไม่ต้องมาทำอะไรเลยครับเพียงแต่ว่าหาทางสนับสนุนให้กระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยนะมันเติบโตและเข้มแข็งในตัวมันเพราะว่าคนที่จะคนล้มอำมาตย์ได้ไม่ใช่บุคคลครับมันต้องใช้กระบวนการครับเขาเรียกว่ากระบวนการหรือต้องใช้มูฟเมนต์กระบวนการครับกระบวนการประชาธิปไตยครับถึงมันจะคนล้มกระบวนการเผด็จการได้ไม่ใช่บุคคลครับวันนี้ลักษณะโครงสร้างการจัดตั้งของฝ่ายเราทั้งหมดไม่ว่าจะออกมากี่กลุ่มจะไปขึ้นอยู่บุคคลแล้วไปเอาบุคคลหรือไปเอาทักษิณไปเอาชินวัตรไปสู้กับใครที่เรียกว่าอำมาตย์อำมาตย์คือไปสู้กับราชวงศ์จักรีไปสู้กับเจ้านี่คือข้อที่ผิดพลาดในทางยุทธวิธีในทางยุทธศาสตร์ด้วยนะยุทธศาสตร์เราไปวางแผนไว้วางยุทธศาสตร์ไว้ต่ำแค่ขอให้ได้แค่เป็นรัฐบาลไงขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาคิดยุทธศาสตร์เพื่อปกครองแต่เราคิดว่าแค่ได้ไปบริหารเขาคิดเป็นเจ้าของประเทศเราคิดแค่ได้ไปบริหารประเทศในเมื่อเราไปคิดแค่ได้บริหารประเทศนะไอ้เจ้าของประเทศมันไม่ให้บริหารนะเห็นไหมล่ะนี่นะครับที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยขอให้ท่านได้เข้าใจว่าอย่าคิดว่าผมมาซ้ำเติมใครหรือว่านะว่าผมมาต่อว่าใครไม่ใช่นะอันที่พูดด้วยความสัตย์จริงนะครับผมยังต้องการให้ฝ่ายแดงชนะยังต้องการให้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะและยังต้องการให้ทักษิณนะได้ชนะและได้กลับมานั่นแหละเอาล่ะนะถ้าหากว่าต่อไปนี้เนี่ยฝ่ายประชาชนเนี่ยนะหรือขบวนการประชาธิปไตยเนี่ยพลิกกลับมาสู้นี่แหละนิติราษฎร์เอ่ยอะไรเอ่ยพลิกกลับมาสู้ยกเลิก112นะแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญเอาพวกนี้ขึ้นมาเป็นตุ๊กตานะเราจะอยู่ๆเราไปประกาศปฏิวัติประชาธิปไตยเลยมันยังไม่ได้นี่แหละกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องรุกกลับนะกระบวนการประชาธิปไตยจะต้องรุกกลับรุกเรื่องศาล ICC รุกเรื่อง112รุกเรื่องนะแก้รัฐธรรมนูญเอารัฐธรรมนูญปี40ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยแก้เพื่อทำให้นะผลพวงของการรัฐประหาร19กันยานะ49นั้นน่ะนะมันโมฆะนี่แหละครับท่านผู้ฟังเราต้องให้กระบวนการประชาธิปไตยรุกกลับไม่ใช่เอาทักษิณไปรุกกลับหรือเอาชินวัตรไปรุกกลับวันนี้ชินวัตรทักษิณนั้นกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ต้องห้ามของสังคมไปแล้วไม่ใช่ว่าทักษิณผิดไม่ใช่ว่าทักษิณไม่ดีแต่เนื่องจากว่ายุทธศาสตร์ทางการเมืองเราต่ำยุทธวิธีทางการเมืองเราเนี่ยนะถ้าจะเรียกว่าอ่อนหัดอ่ะเขาไม่ได้หลอกอย่างเดียวนะเขาหักหลังด้วยที่ผ่านมานะทั้งหลอกทั้งหักหลังไงดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องการพลิกกลับที่ท่านบอกว่าจะพลิกกลับไปยังไงเนี่ยผมกำลังบอกอยู่มันไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยจะพลิกกลับมาชั่วข้ามคืนได้หรอกครับมันต้องเป็นระบบและต้องคิดอย่างเป็นระบบอันดับแรกเนี่ยต้องจัดคู่ต่อสู้ใหม่อย่าไปจัดตระกูลหนึ่งตระกูลใดไปสู้กับตระกูลเจ้ากับฝ่ายอำมาตย์เด็ดขาดมันจะต้องทำให้ฝ่ายอำมาตย์ฝ่ายเจ้าสู้กับประชาชนสู้กับขบวนการประชาธิปไตยต้องยกขบวนการเนี่ยนะเป็นเรื่องใหญ่ต้องยกขบวนการนี่เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่บุคคลเป็นเรื่องสำคัญกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยครับพลังมันมหาศาล
ถ้าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยมันจะล้มกระบวนการเผด็จการได้ดังนั้นในกระบวนการประชาธิปไตยมันต้องทำให้เป็นกระบวนการประชาธิปไตยจริงๆไม่ใช่ไปตั้งมาเช่นตั้งนปช.แล้วไปขึ้นอยู่กับเพื่อไทยไปขึ้นอยู่ทักษิณอะไรต่างๆเนี่ยและในที่สุดนั่นก็ขึ้นอยู่ไม่ได้ตลอดไงเห็นไหมล่ะวันนี้นปช.เนี่ยผมถึงบอกว่ามันฝืนในตัวเององค์การมวลชนแต่จะไปขึ้นอยู่กับคำสั่งของนายทุนเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คิดได้ครับแต่มันเป็นไปไม่ได้สักวันหนึ่งก็แตกดังโคร่ผมเคยบอกไว้ก่อนแล้วว่าแล้วสักวันหนึ่งอาจจะมาสู้กันเองนี่ครับดังนั้นเนี่ยวันที่เนี่ยนะที่บอกว่าจะเนี่ยนะพลิกกลับมายังไงเนี่ยนะก็พลิกกลับไปอย่างนี้ครับนายกทักษิณก็ต่อไปก็นะก็เงียบๆแต่เงียบๆนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ทำอะไรนะหมายความว่าทำเต็มที่เลยแต่ทำแบบเงียบและก็ส่งเสริมสนับสนุนให้กระบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยเข้มแข็งกระบวนการประชาธิปไตยเมื่อเข้มแข็งแล้วไปคว่ำนะฝ่ายเผด็จการลงได้แล้วนั้นผมเชื่อพอถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยนะการนิรโทษกรรมให้ทักษิณได้กลับบ้านนั้นไม่มีใครขวางหรอกครับเพราะวันนั้นเนี่ยนะที่เขาไปขวางอะไรเพราะว่าทักษิณนั้นได้กลับบ้านแต่ก็ไม่ใช่ว่ามากุมการนำอะไรทั้งหมดทักษิณกลับมาในฐานะเป็นสมาชิกนะของฝ่ายประชาธิปไตยกลับมาในฐานะนะที่มีเครดิตสูงขึ้นมาก็คือว่าเป็นผู้ได้ช่วยเหลือให้กระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยเติบโตเข้มแข็งจนสามารถเอาชนะฝ่ายอำมาตย์หรือกระบวนการเผด็จการได้ความสำคัญมันอยู่ในตัวอยู่แล้วครับยิ่งปฏิเสธไม่เอาความสำคัญให้ตัวเองเท่าไหร่ความสำคัญยิ่งเกิดกับตัวเองมากขึ้นเท่านั้นครับนายกทักษิณยิ่งปฏิเสธได้ลาภยศสรรเสริญมากขึ้นเท่าไหร่มีแต่คิดแต่จะช่วยให้ประชาชนได้ประชาธิปไตยมากขึ้นเท่าไหร่นายกทักษิณก็จะยิ่งได้เกียรติยศและคำสรรเสริญมากขึ้นเท่านั้นนี่คือการเมืองนี่คุณเลดี้ถามว่าอะไรนะเจ้าเทือกแขนคอกมันบอกว่ามันชนะแล้วและเป็นชัยชนะของประชาชนนี่แหละครับท่านผู้ฟังที่เขาพูดคำนี้เขาพูดภาษาทางการเมืองแต่สถานการณ์เนี่ยอย่างที่ผมได้พูดเลยฮะว่าสถานการณ์มันทำให้วันนี้จินวัตรทักษิณนะและจินวัตรเนี่ยกลายเป็นจำเลยทางสังคมไปเพียงชั่วข้ามคืนโดยเรื่องนี้ใครเป็นคนเตรียมการวางแผนนะประเมินอะไรก็แล้วแต่นั่นนะก็ไปว่ากันเองเราไปของเราประมองข้ามจุดไปแล้ววันนี้ถึงบอกว่าวันนี้เตรียมไว้นะนายกปูอยากคิดแต่จะเที่ยวนะพัทยาเที่ยวระยองอยู่นะดีไม่ดีต้องรีบออกไปทางเขมรให้เร็วนะต่อไปเนี้ยเราบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยนะในเมื่อเรื่องนี้มันทำลายความชอบธรรมรัฐบาลรัฐบาลอยู่วันนี้อยู่เพื่อรอลงโทษรอลงทันนะรอถูกลงโทษรอถูกลงทันนะสถานการณ์ที่รัฐบาลอยู่ต่อวันนี้ไม่ใช่รอที่จะกลับมาเป็นรัฐบาลที่ยิ่งใหญ่อะไรนะไอคนที่ฝันว่าโอ้ยฝันว่านะต่อไปนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่เราก็มาท่วมท้นนี่ไอ้นั่นคือหนึ่งนี่อาจจะไม่เข้าใจสองอาจจะเฉลี่ยสูงไปหน่อยนะไอ้อย่างนั้นเนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยนะบอกแล้วว่าวันนี้อยู่เพื่อการถูกลงโทษอยู่เพื่อการถูกลงทันเท่านั้นดังนั้นในเมื่อสถานการณ์อย่างนี้นะนายกปูจะออกไปอยู่ต่างประเทศก็รีบออกไปเถอะและก็ไปเตรียมพร้อมอย่างที่ผมบอกอะคนในตระกูลชินวัตรนะมีทั้งเงินและก็ความรู้ความสามารถไม่ได้ด้อยกว่าใครนะโดยเฉพาะนายกทักษิณวันนี้นะโลกเนี่ยมันก็เหมือนนะเหมือนกับแค่เป็นจังหวัดแล้วไปไหนมันก็ใกล้หมดแล้วนะวันนี้มีทั้งหูทิพย์ทั้งตาทิพย์อยู่อเมริกาพูดกับคนไทยก็ได้ยินกันชัดอยู่อเมริกามองเห็นคนไทยเนี่ยนะก
ก็มองเห็นนะแม้กระทั่งเส้นขนยังมองเห็นกันเลยก็เทคโนโลยีมันทำให้โลกมันเล็กลงเหมือนกับอยู่ใกล้กันนะเพียงแต่ว่าจับต้องกันไม่ได้เท่านั้นไม่ต้องไปอะไรอวรอะไรอะไรกันมันมากนะอย่าไปยึดติดกับเรื่องพวกนี้อย่าไปยึดติดกับอะไรทั้งนั้นถ้ายังคิดว่าต่อไปนี้ถ้ายังคิดที่จะเอาชนะในทางการเมืองมันเอาชนะได้ทางเดียวคือต้องทำตัวเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญที่สุดให้กระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยเติบโตเข้มแข็งด้วยตัวเองบางคนบอกว่าแล้วต้องทำยังไงไม่ต้องทำยังไงเลยครับคิดแค่นี้คิดแค่ว่าทำให้กระบวนการประชาธิปไตยเติบโตเข้มแข็งด้วยตัวเองแล้วเนี่ยคำตอบต่อมามันจะมาเองเมื่อเติบโตเข้มแข็งแล้วเนี่ยนะมันก็จะไปโค่นล้มระบอบเผด็จการเมื่อโค่นล้มระบอบเผด็จการแล้วนั้นทักษิณก็เป็นคนสำคัญของกระบวนการประชาธิปไตยนะดีไม่ดีกลับมาเป็นประธานาธิบดีเลยแต่ไม่ใช่เป็นประธานาธิบดีแบบเนี้ยนะแบบอย่างนี้เนี่ยนะอย่าว่าแต่ประธานาธิบดีนะครับก็บอกแล้วว่าสิ่งที่นายกปูทำอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะถ้าผมพูดตามภาษาจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าทำตัวเป็นหัวหน้าทาสนะแค่หัวหน้าทาสก็ยังไม่ให้เป็นเลยพูดคำนี้ถ้าอย่างว่าผมพูดแรงนะผมเปรียบเทียบไปเห็นจริงๆถึงแม้ว่านายกปูเป็นคนสุภาพเรียบร้อยนะอะไรก็แล้วแต่พฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยที่ทำกับเจ้าแล้วประชาชนไปจงรับคดีกับคนที่ทำอะไรต่ออะไรกับประชาชนมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยนะมันเป็นการจงรักภักดีที่มันเรียกว่านั่นนะจะให้เครดิตแค่ได้แค่หัวหน้าทาสเท่านั้นแต่ถ้าจะต่อสู้กับฝ่ายอำมาตย์วันนี้มันต้องปรับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีใหม่นะยุทธศาสตร์ก็หมายความว่าต้องคนล้มระบอบเผด็จการราชาธิปไตยนะแล้วก็ต้องขุดรากถอนโคนด้วยนะไม่ใช่คนล้มระบบเผด็จการราชาธิปไตยอย่างเดียวแล้วต้องขุดรากถอนโคนด้วยนะดังนั้นเมื่อการคิดที่จะต้องขุดรากถอนโคนนะมันต้องใช้กระบวนการประชาธิปไตยกระบวนการประชาธิปไตยนี่แหละครับมันจะนะเราทำให้กระบวนการประชาธิปไตยเติบโตเข้มแข็งและมันไปคนล้มกระบวนการเผด็จการได้นั่นแหละชัยชนะของกระบวนการถือเป็นชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดทักษิณก็มีส่วนในชัยชนะอันนั้นทุกคนจะมีส่วนนะฮะนี่ฮะคุณเมื่อกี้คุณในเงามืดหรือใครที่ถามมาว่าจะต้องทำยังไงต่อไปใช่ไหมล่ะพี่อุทัยใช่ครับนะฮะครับถ้าไปคิดเป็นระบบอย่างนี้สู้กับปัญหารายวันนะแล้วก็เที่ยวหลอกกันไปหลอกกันมานะนี่ก็โทษกรรมก่อนเดี๋ยวไปขึ้นศาลไอ้ทีอะไรผมฟังแล้วผมรู้สึกน่าเบื่อเกินนะน่าเบื่อแล้วก็ยังมีคนถามมาจนได้แหละผมก็ขี้เกียจนะก็วันนั้นอุตส่าห์ให้ดร.เพียงดินสัมภาษณ์นะตัวจริงเสียงจริงออกอากาศไปแล้วก็ยังไม่ค่อยฟังนะบางคนก็ยังมาเขียนนะเขียนบอกประชาชนยังทำได้อีกประชาชนยังไปฟ้องเองได้เลยได้ตัวมันพูดง่ายนะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็บอกแล้วไอ้นี่สหายโอ๊กบอกว่าแม้จะคว่ำพรบนี้โทษกรรมแล้วพวกประชาชนก็มาหยุดก็แน่นอนนะครับก็บอกแล้วเขาเลยไปแล้วเขาไปเลยไปแล้วสหายโอ๊กไอ้พวกเราจะตามไม่ทันไอ้พวกเราจะไปคิดจะอยู่แค่ตรงนี้วันนี้ไม่ใช่ประชาธิปัตย์นะที่เขาจะไล่ไม่หยุดไล่เนี่ยประชาธิปัตย์เป็นหน่วยหนึ่งของขบวนการเผด็จการอมาตยาธิปไตยที่เราพูดกันนะหรือขบวนการนะของพวกเผด็จการราชาธิปไตยนั่นเองวันนี้เขาไฟเขียวโล่มาแล้วทุกกลุ่มมันถึงไม่รวมเวทีเดียวกันและการรวมเวทีเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ไปรวมเพื่ออยากเป็นรัฐบาลหรือความรัฐบาลได้รัฐบาลอย่างเดียวครับเป้ามันอยู่ที่ชินวัตรแล้วครับสายโอ๊กวันนี้เขากำลังเล่นงานชินวัตรตระกูลนะเนี่ยทีนี้ถามว่าไอ้พวกเราฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้เราจะปกป้องชินวัตรได้ยังไงสภาพการเมืองอย่างนี้เนี่ยนะครับจะต้องให้นะชินวัตรเนี่ยนะอยู่อย่างปลอดภัยก่อนแล้วก็ต้องใช้เวลานะปุ๊บปั๊บไม่ได้หรอก
ไอ้บางคนบอกว่าอุ้ยออกไปเลยนะมันมาแสนเราไปห้าแสนก็แล้วแต่ใครคิดอย่างนั้นก็แล้วแต่แต่ผมขอเตือนท่านว่าวันนี้ประชาชนที่เกิดขึ้นฝ่ายเขานั้นเนี่ยคนที่ไปสนับสนุนฝ่ายเขานั้นนะเพราะฝ่ายเราต่างหากล่ะที่ทำให้เกิดตั้งแต่เขาเนี่ยแย่มาตั้งนานแล้วเราไปทำให้เกิดเองดังนั้นสภาพที่เกิดแนวร่วมมุมกลับกับอีกฝ่ายอย่างมาอือมาแล้วก็ฝ่ายเราที่ถูกโดดเดี่ยวลงไปอย่างนะรวดเร็วอย่างนี้เนี่ยถ้าเราจะคิดไปสู้รบตบมือในสถานการณ์ที่ความชอบธรรมพลิกกลับไปอยู่ฝ่ายเขาอย่างนี้นะถ้าเราจะไปต่อสู้นะลักษณะแตกหักรุนแรงในระหว่างนี้ท่ามกลางเนี่ยกระแสสังคมที่ไม่ตอบรับพวกเราขอโทษนะนอกจากแพ้แล้วเนี่ยนะนอกจากแพ้แล้วเนี่ยนะตายแล้วก็ตายแบบไม่มีค่าเลยนะตายแบบตายไปแล้วเนี่ยนะจะยังมีความผิดนะยังถูกประจานไปอีกนะดังนั้นเลือกเวลาตายได้ครับประชาการเมืองเนี่ยถ้าตายในการต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยคนล้มระบอบเผด็จการเนี่ยไอ้คนตายจะกลายเป็นนะกลายเป็นวีรชนคนตายจะได้รับการจารึกไว้ในนะในอะไรก็แล้วแต่ที่สูงส่งทีเดียวแต่ถ้ากระแสสังคมวันนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยตายไปอย่างนี้นะตายไปแล้วยังถูกสาปแช่งนะตายไปแล้วเนี่ยนะเขาก็จะบันทึกไปเหมือนกันแหละแต่บันทึกในทางร้ายผมพูดแบบไม่เข้าข้างใครออกใครทั้งนั้นนะเวลาจะสู้ผมก็บอกแล้วสู้ถ้าเวลาถอยก็ต้องถอยผมไม่ได้มาคิดเอาอารมณ์เอาความรู้สึกไปใส่บางคนพอถึงเวลาเออะก็จะบอกว่าแม่งมันมาแสนเราก็มีสองแสนไม่กลัวอะไรมันถ้าท่านคิดที่จะเอาคนไปชนกันก็มีค่าถ้ากับวัวกับควายอะนะก็ชนกันเนี่ยคือคิดอย่างคิดแค่ชนกันอย่างเดียวเนี่ยคิดเป็นแค่ไปชนกันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรมากกับวัวควายอะนะก็โกรธกันก็นะวิ่งนะชนกันเอาเขาขีดกันนี่เราเป็นคนเราเป็นมนุษย์นี่เรากำลังต่อสู้กับขบวนเผด็จการเรากำลังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยขบวนการต่อสู้เพื่อเผด็จการมันไม่ใช่เอาเรื่องอารมณ์เอาเรื่องบุคคลไปคิดกันจะไปนะสู้กันมันไม่ใช่มันต้องทำให้เป็นระบบขบวนการเผด็จการเขาเข้มแข็งมาเพราะเขาเป็นระบบไงเขาคิดเป็นระบบเขาทำเป็นระบบเขาออกกฎหมายเองเขาทำเองเขาตั้งองค์กรตั้งนั่นตั้งนี่ขึ้นมาเห็นไหมพอเห็นว่าพอเราจะเข้มแข็งหน่อยเขาก็แกล้งมานิ่มๆ นะส่งคนไปพบถึงดูไปนะแล้วก็เจรจากันโอ้ต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วจะจัดการให้นะและเสร็จแล้วก็หักหลังพวกเป็นไงเพราะเขาคิดเป็นระบบไงเขาคิดทำลายเขาคิดต่อสู้เขาคิดโค่นล้มพอเห็นว่าตระกูลนี้นะเริ่มเด่นดังมาทางสังคมกูต้องทำลายก่อนนะแต่คนนี้มันเริ่มเด่นดังขึ้นมาดีไม่ดีต่อไปเนี่ยมันจะเหนือกูรีบทำลายก่อนไอ้ฝ่ายเราคิดอะไรนะคิดแต่จะไปกราบเขาวันดีคืนดีก็ด่าเขาพอด่าเสร็จแล้วเนี่ยนะพอชวนก็ไปกราบก็จะไปกราบกันเราต้องมาสำรวจนะเราต้องมาสำรวจตรงนี้ก่อนว่าวันนี้ถ้าเราจะต่อสู้เนี่ยเราต้องพลิกกลับมาเราต้องใช้ขบวนการประชาธิปไตยเนี่ยแหละครับไปสู้กับขบวนเผด็จการหลักทางยุทธศาสตร์ต้องวางให้หลักเลยเป็นหลักเลยไม่ใช่เอาบุคคลนะไม่ใช่ว่าไอ้คนนี้เด่นเลยคนนี้ดังคนนี้เด่นเอาคนเดียวมาแล้วไปสู้กับมันเอามานำเลยบางคนบอกจะหาใครเป็นผู้นำไม่ใช่ครับวันนี้มันบอกผมบอกแล้วว่าต้องเกิดการนำรวมหมู่การนำรวมหมู่นั่นแหละคือการระดมสมองระดมความสามารถระดมศักยภาพของแต่ละคนแต่ละนะครับกลุ่มเนี่ยเข้าไปอยู่ในขบวนเดียวกันมันจะเกิดพลังมหาศาลไม่ใช่ไปชนกันครับมันใช้ข้อเสนอใช้พลังผลักดันและใช้มาตรการต่างๆคนมารวมกันก็เกิดพลังนะพลังมหึมายังไม่พอจะต้องมีมาตรการอีกนะและในมาตรการต่างๆนั้นยกตัวอย่างเช่นมาตรการในของมาตรการของผู้ใช้แรงงานอย่างเงี้ย
มาตรการของผู้ใช้แรงงานในการต่อสู้กับระบบเผด็จการเขาใช้การนัดหยุดงานทั่วไปถ้าวันไหนเรารวมพลังกันติดนะถ้ากลุ่มผู้ใช้แรงงานนะกลุ่มทุนกลุ่มเสรีทุนเสรีนิยมเนี่ยนะครับแล้วก็กลุ่มชนชั้นกลางกลุ่มไหนต่อไหนมารวมกันครับภารกิจของแต่ละกลุ่มมันจะมีเฉพาะตัวมันอยู่แล้วแรงงานหัวใจของแรงงานอาวุธสำคัญของแรงงานในการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบบเพื่อสร้างประชาธิปไตยนั้นทั่วโลกเขาต้องใช้การนัดหยุดงานนัดหยุดงานทั่วไปที่เขาเรียกว่า General Strike ถ้าไม่ทำ General Strike เนี่ยนะมันไม่มีพลังไงขั้นตอนการปฏิวัติรายละเอียดพวกนี้รันดีเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาพูดกันในการอย่างนี้แต่พูดเพื่อท่านเห็นว่ามันมีอยู่แล้วล่ะวิธีการที่จะทำปฏิวัติแต่วันนี้ที่มันยังทำไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งเนี่ยองค์การนำของเราไม่ได้คิดปฏิวัติองค์การนำของเราทั้งพรรคเพื่อไทยและทั้งนปช.ไม่ได้คิดที่จะไปเปลี่ยนระบอบไม่ได้คิดที่จะไปสร้างประชาธิปไตยแต่คิดขอแค่ได้เข้าไปเป็นรัฐบาลดังนั้นเมื่อเราคิดแค่นี้หรือรุดยุทธศาสตร์เราวางไว้แค่นี้วันนี้ผลมันจึงออกมาเป็นอย่างนี้ผมต้องการให้ท่านได้เข้าใจการเมืองอย่างนี้มากกว่าที่จะไปโทษเรื่องบุคคลปัญหาทั้งหมดวันนี้เพราะอะไรเพราะทั้งพรรคเพื่อไทยเพราะว่าทั้งนปช.มียุทธศาสตร์แค่ได้เข้าไปเป็นรัฐบาลผลมันจึงออกมาอย่างนี้ไงผลมันจึงออกมาว่าพรรคถูกยุบหัวหน้าพรรคถูกทำลายนะแล้วก็พวกมวลชนก็ถูกฆ่าตายและก็ติดคุกเพราะเราไม่ได้เคยคิดที่จะต่อสู้ถึงขั้นเปลี่ยนระบอบล้มระบอบเขาขุดรากถอนโคนเขาดังนั้นที่ผมบอกว่าวันนี้เมื่อถึงเหตุการณ์มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดผลดีด้านหนึ่งเขาบอกว่าสรรพสิ่งมีสองด้านเสมอมันไม่มีผลร้ายอย่างเดียวหรอกเหตุการณ์วันนี้นะเหตุการณ์วันนี้ทักษิณต้องถอยออกไปนะแม้กระทั่งนายกปูเองไม่รู้จะอยู่เมืองไทยได้หรือเปล่าล่ะนี่ผมพูดตรงๆนะดังนั้นคนที่รักนายกปูเนี่ยจะไปบอกด้วยนะระวังนะนั่นไปบอกด้วยอย่ามัวแต่เฉลียกันนะดังนั้นวันนี้เนี่ยมันต้องพลิกกลับมาตรงนี้ครับมันถึงจะเดินต่อไปได้ในอนาคตแล้วก็ผลเสียหายจากคราวนี้เนี่ยนะต่อไปในอนาคตเขาไม่ถือสาแล้วครับวันนี้เนี่ยการเมืองนายกทักษิณเสียไม่ใช่นายกทักษิณเสียการเมืองของนายกทักษิณมันเสียการเมืองของเพื่อไทยมันเสียแต่ถ้าหากว่ามารวมกลุ่มกันใหม่แล้วก็เปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่นะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่เป็นการต่อสู้เพื่อโค่นล้มระบบเผด็จการด้วยกันการเมืองเนี่ยมันกลับมารุกเขาเรียกว่าเรารุกทางการเมืองแล้วรุกคราวนี้รุกในทางยุทธศาสตร์อย่างนี้เนี่ยยุทธศาสตร์เราสูงกว่าเขาทันทีครับสูงตรงไหนเพราะว่าเรารุกไปเปลี่ยนระบอบที่เห็นแก่ตัวนะระบอบเผด็จการที่เห็นแก่ตัวที่เอาเปรียบประชาชนกลายมาเป็นนะระบอบที่เป็นของประชาชนและประชาชนจะได้ประโยชน์จากการเงินอย่างแท้จริงตรงนี้นะครับมันจะเกิดพลังมหาศาลมันจะดึงกลับดึงมวลชนทั้งหมดกลับมานั่นแหละนะวันที่เราโค่นล้มระบอบเสร็จแล้วทักษิณเปิดตัวในตอนนั้นนะเปิดตัวได้ครับและบางคนบอกว่าเอ๊ะทักษิณอยู่ๆจะเปิดตัวมาทำไมล่ะนะก็เวลาสู้ไม่ได้สู้ไม่ใช่ครับการต่อสู้ไม่จำเป็นต้องอยู่หน้างานไอ้พวกหน้างานก็ทำไปแต่นายทักษิณอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะบางครั้งสำคัญกว่าอยู่หน้างานอีกนะหรือถ้าพูดกันแบบเอาใจกันหน่อยก็ต้องบอกว่าทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังมันมีความสำคัญเท่ากันเพราะไม่มีเบื้องหลังก็ไม่มีเบื้องหน้าไม่มีเบื้องหน้าก็ไม่มีเบื้องหลังแต่พูดตรงๆนายกทักษิณเนี่ยยังมีศักยภาพที่จะส่งเสริมสนับสนุนในกระบวนการประชาธิปไตยเติบโตเข้มแข็งเราต้องไปฝากความหวังไว้กับกระบวนการประชาธิปไตยไม่ใช่เราฝากความหวังไว้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่าฝากไว้กับใครทั้งนั้นนี่แหละครับนี่ครับท่านผู้ฟังฮะมันต้องคิดอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ผมไม่เอาใจใครทั้งนั้นแต่นี่คือพูดจากใจจริงพูดจากประสบการณ์ชีวิตนะที่วันนี้ต้องต่อสู้จนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยนะตั้งแต่นะตั้งแต่รุ่นวัยรุ่นจนมาวันนี้หัวขาวนะแต่เป็นข้าราชการเขาก็เรียกปลดเกษียณแล้วเนี่ยแต่ผมยังถือว่านะผมยังหนุ่มยังแน่นอยู่สำหรับต่อสู้ทางการเมืองถึงแม้ว่าหลังมันจะเดี้ยงไปหน่อยก็ไม่เป็นไร
และวันนี้ที่ท่านถามมาทั้งหมดเนี่ยนะผมว่าสาระสำคัญที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะและการเมืองมันต้องทำอย่างนี้ครับถ้าจะไปเอาประเด็นปีกย่อยอะไรกันนั้นนะครับเสียเวลาเปล่าๆนะที่เถียงๆกันส่วนใหญ่เถียงๆกันหนึ่งนะลักษณะที่เถียงๆกันนะหนึ่งเถียงกันด้วยความกูเกลียดมึงนะก็เลยกูด่ามึงหนึ่งด่าด้วยคำหยาบคายสองนะย่อเย้ยถากถางนะสามปั้นน้ำเป็นตัวเท็จกันไปเท็จกันมาก็เรียกว่านะโยนขี้ไว้กันซึ่งมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยสิ่งที่เป็นประโยชน์วันนี้คือต้องทำให้ประชาชนเนี่ยนะรู้ว่าปัญหาจริงๆคือต้องเปลี่ยนระบอบแล้วถ้าไม่เปลี่ยนระบอบเนี่ยวันนี้ไม่มีทางหรอกครับและไอ้ใครที่เก่งไอ้เหลิมอย่างเงี้ยเก่งเหลือเกินจะเอาทักษิณกลับบ้านคนนั้นก็เก่งนะเรียกทักษิณเนี่ยเรียกว่านายเลยนะนายใหญ่กันบ้างอะไรกันบ้างคือเพื่อให้ฟังดูดีนะจะเลียกันอยู่นั่นแหละแล้วเป็นไงล่ะวันนี้ถึงบอกว่าวันนี้มันยังไม่สายหรอกครับเพราะอะไรเพราะว่าฝ่ายประชาธิปไตยนั้นตราบใดที่ยังไม่ได้ประชาธิปไตยนั้นนะยังมีอนาคตแต่ไอ้ฝ่ายที่ล้าหลังฝ่ายอมาตย์ฝ่ายเผด็จการนั้นมันมีแต่อนาคตเนี่ยนะจะวูบไม่วันใดก็วันหนึ่งเลยเราต้องคิดเป็นระบบไม่ใช่ผมพูดเพื่อให้กำลังใจผมพูดเนี่ยนะมาจากหัวใจไม่ได้มาพูดให้กำลังใจกันเราต้องคิดให้เป็นระบบมันถึงจะเอาชนะกันได้เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระหว่างขบวนการประชาธิปไตยกับขบวนการเผด็จการถ้าเราไปเอาเรื่องเป็นเรื่องทักษิณไปต่อสู้กับขบวนเผด็จการราชาธิปไตยและเอาแค่ชินวัตรเนี่ยนะไปสู้กับนะราชวงศ์จักรีเมื่อไหร่แพ้ตั้งแต่ในมุมแพ้ตั้งแต่ก่อนคิดเลยเออครับนี่แหละครับนี่อะไรอย่างนั้นเนี่ยนี่คุณก้อนหินเอาข่าวมารายงานว่าไงนะผู้สื่อข่าวรายงานมาว่านะวันที่5นายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ผ่านเนชั่นแชนเนลเปิดเผยว่าพรรคเพื่อไทยมีมติคว่ำพรรคเพื่อไทยนะฮะพรรคเพื่อไทยมีมติคว่ำร่างพระราชบัญญัติเนรโทษกรรมปล่อยให้ทุกคดีเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมโดยนายภูมิธรรมยอมรับว่าพระราชบัญญัติเนรโทษกรรมทำให้ความขัดแย้งบานปลายเพราะเข้าใจไม่ตรงกันดังนั้นจึงถอยเพื่อรักษาเป้าหมายปรองดองบอกให้สังคมสงบก่อนเดินหน้าตามกรอบที่ควรเป็นพร้อมรับการตีความของสว.วันนี้เพื่อทุกอย่างเข้าสู่สภาพปกติก็ยินดีกลับไปทบทวนความเห็นสังคมแตกต่างต้องทำความเข้าใจในภูมิธรรมกล่าวอย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตว่าการที่พรรคเพื่อไทยมติความร่างพรบ.นิรโทษกรรมไม่สามารถทำได้จริงเพราะผ่านขั้นตอนและผู้สื่อข่าวรายงานว่านายภูมิธรรมเลขาพรรคได้ให้สัมภาษณ์ผ่านเอาละครับนี่ครับไม่เป็นไรละครับนะถ้าข่าวเป็นอย่างนี้จริงๆก็แสดงว่านะแสดงว่าเขาก็คิดเหมือนกับที่ผมคิดนะผมก็บอกยังบอกไปว่านะในพรรคเพื่อไทยนะก็ได้คุยกันแล้วหลายคนผมก็พูดไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าอย่าดันนะนะก็ในพรรคเพื่อไทยนะวันนี้ก็ยังมีสติกันอยู่แต่ถึงแม้ว่านะครับจะถอยเรื่องนี้นะนี่จะมีใครถามมาอีกด็อกเตอร์ฟรานซ์ถามว่าทำไมนายกูจึงพยายามผลักดันพรบเหมาเข่งโอ้ยมันจบไปแล้วครับผลักดันยังไงล่ะครับนี่แหละผลักดันยังไงล่ะครับนี่แหละครับมันจริงแล้วเนี่ยก็ถอยแล้วเนี่ยนะประกาศคว่ำเองแล้วเนี่ยเป็นมติไปของพรรคไปแล้วมั้งนะเอาละไม่เป็นไรนะครับถือว่าอย่างน้อยที่สุดนะวันนี้ก็ถอยคราวนี้นั้นเนี่ยนะมันดีกว่าเดินไปข้างหน้าไอ้เดินไปข้างหน้าเนี่ยนะท่านอย่าคิดว่ารุกนะเดินไปข้างหน้าเขาเรียกว่าเดินลงเหวนั่นแหละครับเดินไปข้างหน้าเขาเรียกว่าเดินลงเหว
ดังนั้นเนี่ยหัวใจของมันเนี่ยนะคุณภูมิธรรมก็ดีใครก็ดีเนี่ยนะผมฝากไว้หน่อยนะว่าหัวใจของการต่อสู้เพื่อเอาชนะวันนี้นั้นน่ะมันต้องทำให้กระบวนการประชาธิปไตยเข้มแข็งพรรคเพื่อไทยต้องสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยไม่ใช่ไปเอามวลชนนะมาใช้งานแบบนะเป็นบริษัทจำกัดไม่ใช่ว่าไปสร้างองค์การมวลชนขึ้นมาไม่ให้เขาโตแต่ให้เขามารับใช้นะในลักษณะบริษัทจำกัดมันไม่ได้มันเสียหายแล้วพอถึงเวลาแล้วเห็นไหมล่ะมันทำอะไรไม่ได้ดังนั้นต่อไปนี้เนี่ยนะทั้งนายกทักษิณทั้งพรรคเพื่อไทยเดินคู่ขนานกันนะสัมพันธ์กันไว้และก็ผลักดันส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดขบวนการประชาธิปไตยที่แท้จริงที่เข้มแข็งผมเชื่อว่าฝ่ายประชาธิปไตยเขาไม่ทิ้งทักษิณหรอกผมเชื่อฮะไม่ว่าฝ่ายก้าวหน้าไม่ว่านิติราษฎร์ไม่ว่าใครต่อใครนะครับที่เขาไม่เอา112ที่เขานะไม่เอาไอ้19กันยาเนี่ยเขาไม่ได้รังเกียจทักษิณแต่วันนี้คณะทำงานทางการเมืองของทักษิณหรือว่าไอที่ปรึกษาทางการเมืองหรือว่าที่เขาเรียกว่าฝ่ายยุทธศาสตร์ของทักษิณนั้นน่ะมันเดินการปะจนกลายเป็นเนี่ยนะมันยิ่งกว่าอะไรอีกอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงทำไปทำมามันไม่ได้คิดอยู่ในระบบการต่อสู้ในทางการเมืองเลยไปคิดในระบบทาสหมดเลยขอยอมเป็นทาสรับใช้ขอจะไปทำนั่นทำนี่ให้เจ้าแล้วจะเอาตัวรอดไอ้วิธีคิดอย่างนี้ไปสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะมันคิดเมื่อไหร่มันก็ไม่มีทางชนะมันมีแต่ทำให้เล็กลงและมันไม่มีศักดิ์ศรีนี่นะผมบอกแล้วว่านั่นแหละครับวันนี้เราก็นะได้อธิบายกันมาพอสมควรแล้วเรื่องการเมืองนะมันไม่ใช่เรื่องที่เอาตัวเราเองนะเข้าไปนะให้ความสำคัญกับตัวเองเราจะต้องนะคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงให้กระบวนการประชาธิปไตยเข้มแข็งแม้กระทั่งผมเองที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ผมเองเนี่ยนะผมไม่เคยคิดว่าผมสำคัญนะแต่ผมคิดว่ากระบวนการประชาธิปไตยสำคัญผมจึงต้องนั่งโม่หินผมเป็นแรงหนึ่งที่ค่อยๆโม่หินแล้วบอกว่าคุณได้หินที่ผมโม่แล้วก็ไปผสมคนกีไปสร้างบ้านสร้างเมืองกันทีคือผมคิดในส่วนของผมนี่คือทำให้กระบวนการประชาธิปไตยนะให้มันเข้มแข็งในส่วนของผมผมทำได้ตรงนี้ก็ทำนะแล้วก็บอกให้พวกเราช่วยกันทำแต่บางเออในพวกที่เอาเขาบอกว่าโม่หินแล้วให้เอาไปสร้างบ้านสร้างเมืองเนี่ยนะมันไม่ได้เอาไปสร้างบ้านสร้างเมืองนะนี่แหละครับมันเอาไปทำอย่างอื่นเมื่อเลยเสียของไงเอาละครับวันนี้เนี่ยนะผมอาจจะพูดนะอะไรซึ่งมันไม่ปฏิปต่อแต่ผมคิดว่าผมพูดจากสถานการณ์ที่เป็นจริงแล้วก็ผมก็พูดออกมาจากหัวใจนายกทักษิณไม่ต้องไปเสียใจเลยนะครับนะคนยังรักท่านยังมีเยอะผมเชื่อว่าคนเข้าใจท่านก็จะมีเยอะแต่ว่าคราวนี้นั้นนะครับต้องยอมรับว่าเราพลาดนะพลาดครั้งในทางการเมืองจริงๆไม่ว่าใครจะเป็นที่ปรึกษาท่านเลยนะฮะพลาดทางการเมืองจริงๆและวิธีแก้ก็คือว่าถอยเถอะครับนะซึ่งวันนี้ก็ประกาศถอยจากเรื่องพรบแล้วยังไม่พอนะต้องถอยจากการเมืองแต่ไม่ใช่ว่าท่านวางมือทางการเมืองนะที่ผมพูดไปทั้งหมดบางคนจะไปเข้าใจผิดคิดว่าผมบอกให้ทักษิณวางมือทางการเมืองไม่ใช่อะถอยในทางยุทธวิธีครับและก็รุกในทางยุทธศาสตร์ครับหมายความว่ายังไงถอยในทางยุทธวิธีรุกทางยุทธศาสตร์คือถอยนะไม่เอาตัวเองนะมาชกนะกับประกาศราชวงศ์จักรีไม่เอาตัวเองมาชกกับขบวนการเผด็จการนะแต่ต้องผลักดันสนับสนุนส่งเสริมให้กระบวนการประชาธิปไตยเข้มแข็งและไปสู้กับขบวนเผด็จการนายกทักษิณทำในส่วนที่สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งนะซึ่งนายกทักษิณมีศักยภาพมากในตรงนี้ผมเห็นอยู่นี่แหละครับและในที่สุดแล้วนะไม่ไปไหนแล้วครับชัยชนะเป็นของฝ่ายประชาธิปไตยทักษิณชนะด้วยนะต้องให้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะนั่นคือชัยชนะอย่างถาวรนั่นคือชัยชนะอย่างแท้จริงนะถ้าคิดเอาบุคคลชนะไม่มีทางชนะหรอกครับ
ฝากพระสยามพารากอนมีจริงเหรอเอาละพี่บุตรใจมีอะไรจะถามอีกไหมวันนี้เอาให้ใช้พวกเราถามให้เต็มที่เอาผมเบื่อการเมืองประเภทไปเถียงกันในเรื่องไอ้เรื่องพรบมันจบไปตั้งนานแล้วผมอุตส่าห์บอกตั้งหลายครั้งว่าจบก็ยังเถียงกันอยู่นะและอีกเรื่องนึงเนี่ยเลิกคุยก็ได้แล้วนะไอ้เรื่อง ICC เนี่ยนะเรื่องเนี่ยโทษกรรมก่อนแล้วก็ไปฟ้องเขาอะไรเนี่ยนะจะไปนะไปพูดเพื่อให้ประชาชนปวดหัวเนี่ยขอเถอะครับไม่ต้องพูดแล้วครับไอ้เรื่อง ICC เนี่ยวันนี้เนี่ยนะถึงคุณทำไม่ได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เพียงแต่เราบอกว่าเป้าเรายังอยู่ที่ ICC ก็เท่านั้นแหละเอาละใครมีอะไรถามไปเลยครับพี่อุตไสครับก็ยังมีคนบางคนเขาคิดว่าการไปฟ้องศาล ICC เนี่ยเขาบอกว่าต้องรวบรวมจำนวนประชาชนเท่าไหร่ครับ 40,000 50,000 ชื่อหรือไงครับอันนี้ไม่เข้าใจครับจะกี่หมื่นก็แล้วแต่เนี่ยนะคุณจะต้องไปล็อบบี้จนถึงขั้นที่อัยการสูงสุดหรือว่าไอ้นั่นนะไอ้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติอะไรก็เอาด้วยหรือเปล่าล่ะครับคือมันมีหลายขั้นตอนรายละเอียดอย่าไปพูดแค่ว่าถ้ารวมคนได้เท่านี้ได้มาทำสำเร็จมาฟังพูดอย่างนั้นก็ถ้าว่าถ้ารวมคนได้สี่หมื่นมาเข้ามือลงนายมือชื่อกันแล้วทำสำเร็จไอ้พูดอย่างนั้นเนี่ยนะมันไม่มีละเอียดนะก็วันนั้นด็อกเตอร์เพียงดินก็สัมภาษณ์ตัวจริงเสียงจริงก็บอกแล้วไงแล้วก็บอกแล้วอย่างไอ้ชินย่าอย่างอะไรต่ออะไรที่เคยทำมาเนี่ยนะมันไม่ใช่แบบเคสประเทศไทยประเทศไทยเราเนี่ยเราไปดีโทษกรรมแล้วไปฟ้องศาลได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันยากคือพูดแล้วเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับอย่าไปพูดเลยเรื่องนี้เรามาจับมือกันทำเดี๋ยววันที่20-28เนี่ยนะก็ไปกรุงเฮกกันแล้วก็ไปกรุงเฮกไม่ได้หมายความว่าไปแล้วจะไปช่วยอะไรได้นะไปหาข้อมูลไปได้พบไปได้แลกเปลี่ยนไปได้อะไรต่ออะไรกันและก็เนี่ยคือขั้นตอนการทำงานมันต้องทีละขั้นอย่างเงี้ยวันนี้ไอ้ที่ตั้งเถียงกันอยู่เดี๋ยวบอกว่าถ้าได้40,000คนแล้วจะจบเรื่องโอ้ยมันจบตั้งนานแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าได้40,000คนเนี่ยจบเนี่ยนักฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศได้มันได้ไปตั้งนานแล้วครับมันไม่ใช่มีแค่เรื่องตรงนี้นะมันเยอะแยะไปหมดแล้วเรื่องศาลไอซีซีเป็นเรื่องที่มันทำภายใน3 วัน 7 วันนี่ไม่ได้หรอกครับและที่สำคัญที่สุดศาลไอซีซีเนี่ยที่ไหนในโลกเนี่ยนะรัฐบาลครับรัฐบาลเป็นตัวหลักดังนั้นเราต้องผลักดันรัฐบาลรัฐบาลไหนที่มันไม่เอาด้วยเราก็ทุบกบาลมันเท่านั้นแหละต่อไปเนี้ยนะท่านผู้ฟังก็พูดกันแบบลูกทุ่งอย่างเงี้ยคือเรื่องศาล ICC เนี่ยเราผลักดันให้เขาลงสัตยาบันทำไมไปให้สัตยาบันกูก็ไล่แม่งเลยรัฐบาลต่อไปเนี้ยคือมันต้องตั้งกระบวนการประชาธิปไตยมันถึงเข้มแข็งไงกระบวนการประชาธิปไตยไม่ใช่พอพรรคเพื่อไทยบอกก็หยุดก็หยุดนะเดินก็เดินไอ้นี่ไม่ใช่กระบวนการประชาธิปไตยไอ้นี่เป็นกระบวนการประชาธิปไตยนะไม่ใช่กระบวนการประชาธิปไตยกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยนะมันต้องควบคุมให้รัฐบาลนั้นนะทำหน้าที่ให้เป็นไปตามความต้องการและเจตนารมณ์ของประชาชนโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนของประเทศชาติเป็นหลักนะเอาละทีนี้มาถึงขั้นสุดท้ายผมอยากจะพูดกับท่านนะขั้นสุดท้ายวันนี้เนี่ยจากสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้ท่านฟังให้ดีนะจากสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้ที่แบ่งเป็นแดงและเหลืองอยู่วันนี้ผมจะเรียนให้ท่านได้ทราบว่าจะเอาแดงมานำหรือเอาเหลืองมานำในประเทศไทยต่อไปนี้ไม่ได้อีกแล้วไม่ใช่ว่าแค่ทักษิณเนี่ยจะกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ต้องห้ามของประเทศไทยไปแต่ถ้าหากว่าพวกฝ่ายเหลืองนะเข้ามาปกครองเข้ามาบริหารประเทศเมื่อไหร่อย่าคิดเลยว่าจะเกิดความสงบมันไม่สงบแล้วไม่ว่าแดงจะมาหรือเหลืองจะมาต่อไปนี้ท่านจะมาไว้เถอะไม่ใช่ว่าบอกแล้วไล่ชินวัตรได้ไล่ทักษิณได้แล้วบ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยดังนั้นผมขอเรียนท่านว่าในประเทศไทยวันนี้นั้นสิ่งที่นะประเทศไทยกำลังต้องการที่สุดนะคือคนกลางครับสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะผมถึงบอกว่าผมไม่ได้แคร์นะไม่ว่าความรู้สึกคนเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงนะผมแค่พูดความจริงนะคุณจะเอาเหลืองมานำก็ไม่ได้เอาแดงมานำก็ไม่ได้ต่อไปนี้ในสังคมไทยต่อไปนี้เขาไม่ยอมรับทั้งเหลืองทั้งแดงผมบอกให้และที่สำคัญที่สุดนั้นจ
ะต้องมีคนกลางหรือที่เขาเรียกกันว่าลักษณะอนุญาโตตุลาการนะลักษณะอนุญาโตตุลาการนี่คือลักษณะของกลุ่มคนที่จะเข้ามาจัดการเพื่อจะทำให้ปัญหาของประเทศนะมันเซตตัวลงได้ดังนั้นไอ้ลักษณะคนกลางอย่างนี้นะครับและก็ไม่ใช่เป็นคนกลางที่ฝ่ายเหลืองตั้งมานะผมพูดคำว่าคนกลางเนี่ยหมายความว่าสังคมรับได้สังคมมีความรู้สึกว่าเป็นกลางคนกลางและก็ไม่ใช่เอาบุคคลมันทำนะจะตั้งจะต้องเกิดองค์กรขึ้นมาที่จะทำหน้าที่ในการที่จะเคลียร์ปัญหาของประเทศทั้งหมดแต่ในการจัดการที่จะเอาคนซึ่งสังคมยอมรับว่าเป็นกลางหรือมีลักษณะเป็นอนุญาโตตุลาการนี้มาชี้ขาดในเรื่องต่างๆต่อไปนี้นั้นมันจะต้องมีอำนาจในการจัดการดังนั้นวันนี้เนี่ยนะการเมืองในเมืองไทยเนี่ยนะมันไม่ได้มีแค่จะนิรโทษกรรมให้กับใครครับไอ้คนเสื้อแดงไม่ว่าจะอยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกนะวันนี้เรื่องของเมืองไทยเนี่ยนะมันไปไกลมันไปเร็วมันไปไกลแล้วสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเพราะแม้กระทั่งประชาธิปัตย์เองวันนี้มันเองก็ยังตามสถานการณ์ไม่ทันมันยังคิดว่าวันนี้เนี่ยนะจะไล่ทักษิณได้ล้มเพื่อไทยได้เนี่ยมันยังคิดว่ามันจะได้กลับมายิ่งใหญ่ไม่มีหรอกครับสถานการณ์เมืองไทยวันนี้เนี่ยนะมันเป็นสถานการณ์ที่ต้องการคนกลางจริงๆไอ้บางคนบอกว่าโอ้ยนะมันไม่มีหรอกคนกลางจริงนะก็ต้องขออธิบายท่านว่าลักษณะคนกลางจริงๆคือสังคมรับได้นะและก็ใช้ลักษณะหรือว่าใช้กระบวนการนะอนุญาโตตุลาการคือหมายความว่าตั้งผู้ชี้ขาดที่สองฝ่ายยอมรับกันได้หรือกี่ฝ่ายก็ยอมรับกันได้ดังนั้นไอ้กระบวนการตรงนี้นะครับที่จะนำมาสู่การแก้ปัญหาในประเทศไทยที่มันซอฟต์ที่สุดนะที่มันดูดีที่สุดแต่อำนาจในการจัดการตรงนี้มันจะต้องเกิดการที่จะเกิดอำนาจที่จะเอาคนกลางมาจัดการในประเทศไทยนะขอบอกได้เลยว่านะมันอาจจะต้องเกิดเรื่องใหญ่ก่อนบางคนก็บอกว่าไม่ให้เกิดเรื่องใหญ่ได้ไหมถ้าไม่ให้เกิดเรื่องใหญ่สังคมมันจะไม่ช็อกสังคมมันแต่วันนี้ถ้าสังคมเนี่ยถ้าคนในสังคมยังคิดว่ากูเนี่ยนะจะต้องเป็นผู้จัดการกูจะต้องเอาชนะนะฝ่ายมึงจะต้องแพ้ฝ่ายกูถ้าคิดกันจะต้องสู้กันอย่างนี้อยู่มันไม่เกิดตรงนี้ดังนั้นมันจะต้องเกิดภาวะการที่คนในสังคมเห็นว่าปล่อยให้สองฝ่ายเนี่ยสู้กันต่อไปแม่งเละทั้งประเทศนะเละทั้งประเทศดังนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ลักษณะนะคนกลางนี่แหละครับองค์การทูตอนนี้กำลังเตรียมยกระดับถึงขั้นนี้ครับที่ผมพูดกับท่านตรงๆนะองค์การทูกำลังยกระดับที่จะต้องเอานะลักษณะอนุญาโตตุลาการหรือคนกลางเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาไม่ใช่เอาเหลืองเอาแดงและวันนี้แม้กระทั่งคนแสดงก็เหมือนกันนะเนี่ยนะที่บอกว่าไม่มีคนกลางใดๆในสังคมใช่ครับแต่ว่าสังคมจะต้องยอมรับได้ฮะไม่ใช่ว่าไปแต่งตั้งหรือไปขอพระราชทานมาไม่ใช่อันนี้ต้องเข้าใจนะในสถานการณ์วันนี้สถานการณ์กับสังคมนะเขาไม่ได้เกี่ยวกับใครและก็ในสภาพอย่างนี้สภาพสังคมที่มันแตกแยกกันและก็ไม่มีการที่จะนะยอมกันและกันอย่างนี้มันจะต้องมีลักษณะอนุญาโตตุลาการอย่างที่บอกนะครับถึงจะเข้ามาถึงจะมาเคลียร์ปัญหาได้ดังนั้นเนี่ยการเมืองวันนี้ไม่ใช่คิดแค่ว่าใครจะไปลงสมัครนะได้เป็นส.ส.คิดแค่นั้นวันนี้ท่านยังตามไม่ทันนะท่านต้องตามตรงนี้ให้ทันนะวันนี้การเมืองมันไปเร็วมากไปไกลมากแล้วไอ้ประเภทที่นั่งเชียร์ปูนั่งบ้าปูกันอยู่เนี่ยนะนะยังนั่งเชียร์ปูได้ปูอย่างเดียวเนี่ยใครแตะปูไม่ได้อยู่งั้นเนี่ยนะวันนี้ท่านจะไปไปถึงไหนการเมืองวันนี้มันไปไกลแล้วครับไปถึงขั้นที่ว่านะเขาไม่เอาทั้งเหลืองทั้งแดงคือหมายความว่าสังคมเนี่ยนะมันกำลังหานะหาคนกลางนะ
ไม่ใช่บุคคลนะหาลักษณะองค์กรที่มันเป็นกลางจริงๆลักษณะปาตุยาโตตุลาการอย่างที่ผมบอกนะมันจะอาจจะเป็นคณะอนุญาโตตุลาการก็ได้แล้วแต่มันจะออกมาในลักษณะนั้นที่เขาเรียกว่ามีลักษณะที่เป็นกลางสูงนะครับเอาละครับนะวันนี้ผมคิดว่าเราก็พูดมาหมดนะทุกแง่ทุกมุมแล้วเราพูดมาหมดทุกแง่ทุกมุมแล้วนะครับแต่ท่านก็ไม่ต้องไปกลัวหรอกประชาธิปัตย์มันจะมานะถ้าท่านยังคิดว่าประชาธิปัตย์มันจะมาเนี่ยนะมันจะมาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปได้เนี่ยนะขอให้มันมาจริงๆเดี๋ยวคราวนี้สนุกแน่และจากที่ผมบอกมันอาจจะก็เกิดเรื่องใหญ่เพราะถ้าไม่เกิดเรื่องใหญ่เนี่ยนะโอกาสที่จะทำให้สังคมเนี่ยมันช็อกสังคมเนี่ยมันพลิกกลับมาเพื่อที่จะมาหาทางยุติปัญหาไม่ได้เพราะวันนี้สังคมมันไปถือหางถือข้างกันอยู่มันก็เขาเรียกว่าอะไรปัญหาทุกปัญหามันแก้ได้แม้กระทั่งว่าไม่มีใครแก้มันก็แก้ในตัวมันเองนี่ครับวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมันกลายว่าปัญหามันแก้ด้วยตัวมันเอง แก้ด้วยตัวมันเองไงครับคือแต่ละฝ่ายขาดการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆขอโทษนะไอ้นิดหน่อยขอโทษครับแต่ละฝ่ายมันขาดการยอมรับมันกำลังสังคมกำลังหาคนกลางท่านอย่าไปนึกติดแต่ภาพเก่าๆเรื่องคนกลางอย่างนั้นผมหมายความว่าคนกลางในทางหลักการนะครับหลักการคือลักษณะของอนุญาโตตุลาการไม่ใช่เป็นคนของแดงไม่ใช่เป็นคนของเหลืองและเป็นคนที่สังคมยอมรับได้นะไม่ว่าในด้านความคิดไม่ว่าในด้านในด้านฐานะทางสังคมนะมันจะต้องมีคณะนี้ขึ้นมาและคณะนี้นี่แหละนะที่จะทำหน้าที่แก้ปัญหาของประเทศปัญหาความขัดแย้งเนี่ยแล้วก็นะนำไปสู่การแก้ปัญหาในทางปฏิบัติเราอย่าไปคิดว่าวันนี้นะใครเก่งกว่ากันเลยครับบอกแล้วว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องคลี่คลายไปในทางที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นไม่ใช่เรื่องใครเก่งครับแม้กระทั่งวันนี้ที่เรามองว่าไม่เห็นอนาคตเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันเริ่มเห็นอนาคตแล้วครับคือมันจริงทั้งแดงทั้งเหลืองเพราะมันผิดเพราะมันยังไปเอากันอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการแดงนะทั้งที่ก้าวหน้ากว่าแต่ในที่สุดก็เจ๊งเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ต่างกันเหลืองเท่าไหร่ครับนะไม่ได้ต่างกันเหลืองเท่าไหร่คือเรียกว่าไปเอาแค่รัฐบาลอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยมันถึงเจ๊งกันทั้งเหลืองทั้งแดงไงดังนั้นต่อไปนี้อย่างที่บอกครับมันต้องถึงประชาธิปไตยเราจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้กระบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติเนี่ยมันเข้มแข็งนายกทักษิณนะผมหวังว่าท่านก็นะฮะคงมองอะไรทะลุแล้วล่ะผมว่าถ้าท่านได้ฟังผมสิ่งที่ผมพูดวันนี้คงจะเข้าใจนะว่ายุทธศาสตร์จะต้องวางกันยังไงแล้วต่อไปนี้ไอ้ที่ผ่านมานั้นนะถือว่าเป็นการฝึกงานกันแล้วกันต่อไปนี้มันจะต้องลงปฏิบัติจริงนะไอ้ตอนนั้นเราฝึกงานกันที่ผ่านมา7ปีเนี่ยถือเป็นการฝึกงานกันนะฝึกงานแล้วเรียนจบแล้วนะตอนนี้ก็ได้ไปใช้วิชากันแล้วนะนี่แหละบทสุดท้ายก่อนที่จะจบมหาวิทยาลัยการเมืองก็คือพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแบบนี่แหละซอยิกนี่แหละนี่คือบทสุดท้ายนะจบหมดนี้แล้วต่อไปเจ๋งกันหมดแล้วแต่นั่นเองนะนายกทักษิณอาจจะยังกลับบ้านไม่ได้ในช่วงนี้ใครอย่ามาเก่งว่าจะพานายกทักษิณกลับเลยครับตราบใดที่ไม่ได้ทำให้กระบวนการประชาธิปไตยเติบโตเข้มแข็งนะครับตราบใดที่ยังไม่ได้ทำให้กระบวนการประชาธิปไตยเติบโตเข้มแข็งและก้นล้มระบอบเผด็จการลงไปได้นายกทักษิณโอกาสกลับเมืองไทยยากครับเพราะวันนี้ได้ยกระดับนายกทักษิณขึ้นมานะเป็นบุคคลที่ต้องห้ามไปแล้วรวมกับทักษิณวัตรด้วยนี่แหละครับระบบนี้มันทำให้สังคมนะไม่ใช่เขายกอย่างเดียวทำให้สังคมเกิดความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆทั้งเสื้อแดงคนเสื้อแดงเนี่ยรักทักษิณไม่รักแต่สังคมมันไปทางนั้นนี่แหละครับจะพลิกกลับมาอีกทีต้องโค่นล้มระบอบเผด็จการ
และการโค่นล้มเผด็จการไม่ใช่ทักษิณมาออกหน้าเพราะถ้าทักษิณออกหน้าเมื่อไหร่ก็ไปชนกับนะราชวงศ์จักรีไปชนกับอำมาตย์ไม่มีทางชนะทักษิณไม่ต้องโผล่ภาพออกมาแต่ประชาชนจะชนกับกระบวนการเผด็จการชนกับอำมาตย์ทั้งหมดต่อไปนี้และประชาชนจะโค่นล้มระบอบเผด็จการลงนั่นแหละครับถึงจะกลับมาได้เอาละวันนี้ผมหวังว่านะผมได้พูดอะไรชัดเจนไม่รู้จะชัดยังไงแล้วนะพี่อุตส่าห์ครับ3รอบ4รอบแล้วนะพูดย้ำให้ฟังเนี่ยว่าจะต้องทำยังไงเนี่ยนะหวังว่าคงเข้าใจกันนะครับก็ใครมีคำถามอยากคุณเรซีครับก็คุณเรซีครับคือผมไม่ได้ไปพูดเรื่องให้ใครเชื่อใครผมพูดในหลักการนะแล้วก็คนอย่างนี้มีครับในสังคมไทยและไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยครับดีแล้วล่ะครับที่คุณเรซีถามว่าแล้วคณะที่จะตั้งขึ้นมาอย่างที่อาจารย์พูดจะรับประกันได้อย่างไรว่าจะไม่ไปฟังโอวาทไอ้บอดเหี้ยคนนั้นนะครับนี่ดีมากนะที่ถามอย่างนี้นะครับคือมันเป็นอย่างนี้ครับสภาพสังคมวันนี้เนี่ยนะเราต้องเอาสภาพสังคมเนี่ยนะมันต้องการคนที่สังคมไว้วางใจที่มีลักษณะเป็นกลางนะนั่นเป็นคณะมันจะเฟ้นหาได้ครับมันจะเฟ้นหาได้ก็ถามว่าผมเชื่อยังไงว่าเขาไม่ไปฟังเพราะสภาพสังคมเนี่ยนะครับมันตัวกลั่นกรองและเขาเชื่อและคนพวกนี้ก็ไม่หรอกครับและมันจะเกิดภาวะที่ไม่ใช่ต้องไปฟังใครคือผมพูดในหลักการทั้งหมดว่าอยู่ในภาวะการที่คนพวกนี้จะเกิดขึ้นแหละคราวนี้คือคนที่มีลักษณะเป็นกลางหรือว่าเป็นลักษณะเนี่ยนะที่ยอมรับก็ได้ทั้งสังคมเนี่ยมันจะเกิดที่มันเกิดตอนนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะสังคมมันต้องการอย่างนี้ไงสังคมมันไม่ต้องการทั้งเหลืองทั้งแดงแล้วตอนนี้เพราะทั้งเหลืองทั้งแดงขอประทานโทษนะทั้งเหลืองทั้งแดงมันก็คือไปเอากับเหี้ยมันต้องการแค่ได้เป็นรัฐบาลแต่มันยังรักษาระบบเหี้ยไว้ดังนั้นเนี่ยเขาเห็นชัดขึ้นทุกวันวันนี้แดงขึ้นมาก็ไม่ได้เหลืองขึ้นมาก็ไม่ได้ดังนั้นต้องเอาคนอื่นมาไม่ใช่ว่าตายอยู่เอาไปกินไม่ใช่ครับอันนี้นะมันจะเกิดเพราะว่าการที่คนนะกลุ่มที่3ที่จะขึ้นมานำเนี่ยถ้าแดงเราเนี่ยนะถ้าเริ่มต้นด้วยการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผมเตือนตั้งแต่แรกแล้วต่อต้านเนี่ยนะต่อต้านรัฐประหารอย่างเดียวยังไม่พอนะต่อต้านรัฐประหารอย่างเดียวยังไม่พอมันจะต้องสร้างประชาธิปไตยด้วยไงคุณคิดแค่ต่อต้านรัฐประหารแต่คุณยังเอาระบบรัฐประหารเอาไว้แล้วคุณจะไปต่อต้านมันได้ไงไอ้ระบบราชาธิปไตยนี่แหละที่มันเป็นบ่อเกิดให้เกิดการรัฐประหารคุณจะไปต่อต้านรัฐประหารแต่คุณไม่ทำลายตัวระบบเนี่ยก็บอกแล้วไงนะคุณปล่อยมีน้ำขังอยู่รอบบ้านเลยนะทั้งในตุ่มนะทั้งในกะลาทั้งอะไรนะน้ำขังจะอยู่รอบบ้านเลยนะแต่คุณบอกว่าโอ้ยนะยุงชุมคุณก็ฉีดยุงที่เข้ามาในห้องคุณฉีดอยู่ทุกวันยุงก็ไม่หมดสักทีมันจะหมดได้ยังไงล่ะครับไอ้น้ำมันขังอยู่ในตุ่มอยู่ในกะลามะพร้าวอยู่ในกระป๋องอยู่อะไรๆรอบบ้านคุณเนี่ยมันเป็นแหล่งเพาะพันยุงทั้งนั้นแต่คุณเนี่ยนะจะต้องไปฉีดยุงอยู่ในบ้านฉีดได้ตายหาก็ไปจบนะพอฉีดตัวนี้ตายเดี๋ยวมันก็มาอีกนี่ฮะคุณจะไปต่อต้านรัฐประหารแต่ขณะเดียวกันคุณปล่อยให้ระบบราชาธิปไตยมันครอบประเทศไทยอยู่ไอ้ระบบราชาธิปไตยเนี่ยนะที่มันออกลูกออกหลานมาเป็นไอ้พวกรัฐประหารเนี่ยไอ้ระบบราชาธิปไตยนี่แหละที่มันออกลูกออกหลานมาเป็นโลกไอ้เป็นมาเป็นไอ้ตุลาการวิบัติเนี่ยไอ้ระบบราชาธิปไตยเนี่ยมันออกลูกออกหลานมาเป็นศาลเหี้ยมาเป็นองค์กรอิสระเหี้ยเนี่ยนี่พวกคิดไม่เป็นระบบเนี่ยนะก็เหมือนแต่คนที่ไปฉีดยุงอยู่แต่ในห้องอ่ะแต่ข้างบ้านปล่อยมีน้ำขังอยู่เต็มแล้วก็ยุงมันก็ไปไข่เอาไว้แล้วนะฉีดตายก็ไม่จบเหมือนกันนะก็ถึงบอกว่าถ้าไม่คิดเป็นระบบเนี่ยนะมันทำอะไรไม่ได้หรอกแม้กระทั่งชีวิตชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวมันทำไมคิดเป็นระบบเนี่ยบางคนบอกเอ้ยผมคิดเป็นระบบเลยสินะเห็นครอบครัวนะเลยผมต้องมาอยู่อย่างนี้จริงๆแล้วนะผมก็ต้องบอกผมคิดเป็นระบบแล้วล่ะนะผมต้องมาอยู่อย่างนี้เพราะว่าผมจะได้ทำงานในหน้าที่ของผมคือโม่หินไ
นะถ้าผมยังอยู่ในประเทศไทยนะครับถ้าผมยังอยู่ในประเทศไทยนั้นเนี่ยนะผมก็คงมาโม่หินอย่างนี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังนี่นะครับเอาละพี่อุตระจะถามอะไรเจอนะครับก็เป็นคำถามเดิมๆเลยละครับอาจารย์นะที่เขาถามกันมาว่าอย่างคุณเลเจแปงก็บอกว่าตอนนี้มีข่าวว่าการประลองกำลังระหว่างฝ่ายเก่ากับฝ่ายที่จะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยจริงเท็จประการใดอะไรนะอะไรนะพูดเอาใหม่ดิลองกำลังเลยนะก็เปรียบเสมือนการประลองกำลังละรัชกาลที่10เนี่ยหญิงกับชายเนี่ยก็คือฝ่ายเก่ากับฝ่ายใหม่เนี่ยที่จะเกิดขึ้นจริงเท็จประการใดอาจารย์คือบางครั้งเนี่ยนะฮะบางทีมันไม่รู้จะตอบยังไงครับไอ้เรื่องข่าวเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยวันนี้เรามองกับปรากฏการณ์จริงๆเราก็เห็นอยู่แล้วนะฮะว่าวันนี้มันภายใต้ระบอบนี้มันไม่ใช่เรื่องบุคคลนะไม่ใช่ว่าน้องพี่ชายกับน้องสาวว่าสู้กันอะไรกันมันไม่ใช่หรอกครับไอ้ตรงนั้นเขาไม่ได้สู้กันหรอกนะเขาไม่ได้สู้กันแล้วก็คุยจะรู้เรื่องหมดแล้วผลมันจึงออกมาอย่างนี้ก็ถึงเปิดไฟเขียวเต็มที่นี่แหละครับก็จะบอกว่าฝ่ายเราที่ไปหลงเชื่อไว้เนี่ยนะวันนี้ก็ตื่นได้แล้วล่ะนะที่ไปเชื่อว่าคนโน้นจะช่วยคนนี้จะช่วยนะเขาไม่ได้ทะเลาะกันหรอกสุดใจก็ไม่ได้รวมกำลังก็รวมกำลังกันต่างหากอยู่ใจครับเขาไม่ได้รวมกำลังกันแต่เขารวมกำลังกันต่างหากผลทั้งหมดที่ออกมานี่คือเขารวมกำลังกันเป็นหนึ่งเดียวเข้าใจนะครับแล้วทำไมยังมีบางคนยังไปลุ่มหลงงมงายคิดว่าถ้าผู้ชายขึ้นมาแล้วเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรต่างๆจะดีขึ้นเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอะไรต่างๆก็พี่อุทัยพูดตัวเองยังงมงายก็โลกงมงายมันก็เป็นอย่างนี้ขนาดเห็นผลอยู่ชัดๆอยู่แล้ว1 2 3 4 5เนี่ยเห็นผลชัดๆอยู่แล้วก็ยังไปคิดอย่างนั้นก็เรียกว่านั่นแหละเป็นโรคงมงายครับอีกโรคก็งมงายกระเหลืองอีกโรคก็งมงายกระแดงครับงมงายด้วยกันไม่ใช่เห็นชัดยิ่งกว่าชัดอีกตอนนี้ชัดยิ่งกว่าอะไรอีกทางท่านที่จริงจริงแล้วเนี่ยนะไม่ต้องให้มาถึงไอ้พี่น้องสองคนเนี่ยที่จะมาเป็นยุคเปลี่ยนผ่านหรอกครับนะตั้งแต่สมัยพ่อมันขึ้นมาเป็นใหม่ๆเนี่ยถ้าเขามีใจรักประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็โยนความเป็นประชาธิปไตยให้กับประเทศไทยไปนานแล้วครับใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าผมพูดอย่างเดียวนะไอ้คนที่เขาทำมาก่อนผมอีกใช่ครับเขาทำมาก่อนผมอีกเขาเข้าถึงในวังเลยนะผมบอกให้เลยแล้วก็ในวังรู้หมดอ่ะในหลวงรู้หมดอ่ะแนวทางที่พวกผมพูดอยู่เนี่ยรู้หมดอ่ะแต่เขาไม่เอาไงเขาจะเอากษัตริย์แบบราชาธิปไตยเขาไม่เอากษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าเขาไม่เอาระบอบประชาธิปไตยอะไรเขาต้องการเป็นกษัตริย์ในระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเขาต้องการรวบเอาทั้งหมดไม่ว่านะความร่ำรวยไม่ว่าเกียรติยศไม่ว่าอำนาจเขาต้องการเอาไว้อยู่คนเดียวไงครับนี่แหละเพราะว่าผมพูดตรงที่สุดนะผมพูดตรงที่สุดนะผมพูดแบบไม่อ้อมค้อมนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาไม่ยอมให้เป็นประชาธิปไตยนี่ก็เพราะว่าครับอาจารย์นะจากการที่หลายๆคนก็ช่วยกันวิเคราะห์แล้วว่านะว่าสิ่งที่เขาไม่ยอมปล่อยให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขากลัวว่าอีก200ราชนิกูลที่เป็นโคตรเง่าสักหลาดของเขาจะพลอยสูญสิ้นไม่ได้รับการเยียวยาในเรื่องงบประมาณให้เขาอยู่รอดได้ครับมันไม่ใช่แค่เรื่องงบประมาณนะครับมันยึดเอาความมั่งคั่งของประเทศไปเลยพี่อุตใจมันมากกว่างบประมาณนี่ก็นั่นเองครับเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาคิดว่ามีแต่ครอบครัวของภูมิพลเท่านั้นที่ได้รับงบประมาณแต่จริงๆแล้วไซนั้นครับไอ้ราชนิกูลที่ออกมาเย้ยๆกันเนี่ยครับมีส่วนได้รับส่วนแบ่งจากงบประมาณที่เป็นเงินภาษีของราษฎรเจียดไปให้พวกมันใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยกันนะครับก็บอกแล้วครับ
ประมาณ200กว่าราชนิกูลนี่ครับเอาเงินของประชาชนเอาเงินภาษีของราษฎรนะครับไปสร้างความมั่งคั่งแล้วก็มาช่วยกันเกาะกลุ่มเพื่อปกป้องไม่ให้ประเทศไทยนะครับได้มีประชาธิปไตยแบบอังกฤษแบบฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นครับผมว่าพี่น้องประชาชนควรที่จะรู้ได้แล้วนะครับนะฮะว่าประเทศไทยเนี่ยที่ล้าหลังไม่ยอมเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็เพราะว่าไอ้จำนวนของ200ราชนิกุลเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่ว่าเอาเงินภาษีของราษฎรไปใช้ด้วยแต่ครับหัวเรือใหญ่ก็คือตระกูลของมหิดลนั่นเองครับที่เป็นหัวเรือใหญ่ที่คอยหาเงินไปแจกจ่ายให้กับญาติวงศ์ของเขาได้ใช้กันอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องหวั่นเกรงใดๆทั้งสิ้นหมดแล้วก็มาเอาใหม่ได้นี่นะครับแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยล่ะครับนะที่ทำงานกันชนิดที่เรียกว่าหลับหูหลับตาทำงานกันเหงื่อหยดติ๋งๆเลยแต่ต้องเอาเงินภาษีเหล่านั้นครับมาให้พวกที่ไม่ได้ทำมาหากินคอยแต่จะชุบมือเปิบนะฮะอาศัยเงินทองจากภาษีของราษฎรแต่ไม่เคยห่วงคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนไม่เคยห่วงถึงว่าความรู้สึกของประชาชนจะเป็นอย่างไรครับอันนี้ครับก็ช่วยกันประกาศไปเลยนะครับว่าไอ้ตระกูลของพวกราชนิกูลต่างๆนี่ครับเป็นตระกูลที่ช่วยกันปล้นประเทศไทยครับนะฮะเพราะว่ามาเกาะกินภาษีของราษฎรครับถ้าไม่จริงครับนะฮะไอ้ราชนิกูลต่างๆออกมาโต้เถียงได้เลยว่าพวกคุณไม่ได้รับเงินปันผลเงินภาษีจากราษฎรที่เขาเรียกว่าเป็นเงินอะไรครับนะฮะเป็นเงินงบประมาณครับเชิดชูพระเกียรติอะไรต่างๆมันหมดแล้วครับมันหมดแล้วครับไม่มีเกียรติอะไรสำหรับที่ประเทศไทยจะต้องไปยกย่องกับบุคคลหรือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งหรือตระกูลใดตระกูลหนึ่งที่ไม่ยอมให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยนะครับอาจารย์ครับครับก็นั่นแหละก็เราก็พยายามเนี่ยนะเอาข้อมูลมาให้ประชาชนเขาได้รู้มากมากขึ้นนะประชาชนก็จะได้เข้าใจหูตาสว่างนะและถึงเวลาแล้วจะมีพลังไปเปลี่ยนแปลงก็ต้องฝากความหวังไว้กับประชาชนและกระบวนการประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่ไปขึ้นอยู่กับบุคคลที่ผ่านมาเราก็คงได้บทเรียนกันอย่างดีแล้วก็หวังว่าต่อไปในอนาคตก็นะก็เราก็คงจะปฏิวัติตัวเองกันขึ้นมาได้อีกระดับหนึ่งแล้วล่ะหรือว่ายกระดับตัวเองขึ้นมาต่อสู้ทางการเมืองได้อีกระดับนึงแล้วล่ะนะครับเอาละวันนี้ถ้าไม่มีอะไรผมก็จะขอตัวก่อนที่อุทัยครับก็เมื่อก่อนเนี่ยประชาชนเขาก็คิดว่าเนี่ยครับว่างบประมาณเนี่ยมันจ่ายไปให้กับใครครับให้กับไอ้คนตระกูลเดียวแต่มาปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วล่ะครับอาจารย์มันมีถึง200ราชนิกูลนะครับไอ้พวกเนี้ยครับนะเป็นเรือที่เกาะกินอยู่บนหลังเหี้ยอย่างที่คุณเลสซีบอกนะครับนะฮะทำให้ประชาชนคนไทยครับและประเทศไทยต้องล้าหลังไปด้วยนะครับครับจะเห็นได้ไหมครับว่าไอ้พวกตระกูลราชนิกูลต่างๆเนี่ยมันส่งลูกเต้าไปเรียนในเมืองนอกเมืองนากันเป็นประจำนะตลอดเลยนะครับนะอย่ามาบอกนะครับว่าใช้เงินของพวกโคตรเง่าสักหลาดคุณเองครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วครับที่พี่น้องประชาชนคนไทยครับจะต้องลุกขึ้นมาทวงครับทวงเอาเงินเอาสมบัติของพวกท่านคืนจากไอ้พวกเราราชนิกูลนี้กลับมาเป็นของแผ่นดินอีกต่อไปครับนะฮะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชูพงศ์ครับนะฮะมากๆเลยครับนะฮะที่ออกมาช่วยกันครับนะฮะทำความสว่างให้กับพี่น้องประเทศคนไทยในประเทศไทยได้รู้แจ้งเห็นจริงว่าขณะนี้สถานการณ์ร้อนเนี่ยมันกำลังจะเข้าสู่วิกฤตอย่างไร
ครับเพราะฉะนั้นครับก็คงต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันครับพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ครับก็อย่าไปท้อนะครับเราจงเดินหน้าต่อไปครับผมเชื่อว่าครับไม่นานเกินรอหรอกครับสิ่งที่เราได้ทำกันมาเราได้สร้างกันมาเราได้ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนคนไทยก็จะสำเร็จผลในเร็ววันนี้ครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาจากกันไปเพียงเท่านี้ครับนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชูวงมากๆเลยครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานนปช. USA ทีมงานของมหาวิทยาลัยประชาชนจากแคลิฟอร์เนียทีมงานของคุณยุทธ LA ทีมงานของคุณจากไวท์ลิเบอรัลและที่ขาดไม่ได้ก็คือสิ่งที่เรากำลังจะได้รับในเร็ววันนี้ก็คือชัยชนะของประชาชนนั่นเองครับสวัสดีครับชนะของประชาชน
ชาชนเพื่อใช้ชนะของ